Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนักครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce What's your secret จงทำเรื่องที่ไม่ด่วนแต่สำคัญเคล็ดลับบริหารเวลาฉบับ Eisenhower Matrix นะครับทุกท่านเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่ายุ่งตลอดทั้งวันเลยเวลามีคนมาถามว่าเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็บอกว่าโคตรจะยุ่งเลยแต่งานไม่เห็นสำเร็จสักอย่างเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่าไฟลนก้นตลอดเวลาทำไมชีวิตเร่งรีบตลอดเวลาแต่พอมาดูผลงานจริงๆเราไม่ได้ทำอะไรที่ทำให้บริษัทไปข้างหน้าเลยหรืองานของตัวเองเนี่ยไม่ได้มีประสิทธิภาพหรือมีประสิทธิผลเลยแล้วเคยเป็นอย่างนี้ไหมครับที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันดูด่วนไปหมดเลยแต่งานระยะยาวที่มันควรจะทำแต่เราไม่ค่อยได้ทำผมเชื่อว่านี่คือปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งนะครับของคนที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นทำงานหรือว่าทำงานมาสักระยะหนึ่งก็ตามทีแต่มีอารมณ์ศิลปินไม่สามารถที่จะ manage ตัวเองได้และเป็นกับดักอันใหญ่มากๆก็คือการที่เราไม่สามารถที่จะบริหารจัดการเวลาตัวเองได้หรือจัดลำดับความสำคัญของตัวเองไม่เป็นเคยสงสัยไหมว่าทำไมผู้บริหารเก่งๆนะครับวันๆหนึ่งเขาทำอะไรได้หลายอย่างมากๆเลยแล้วก็ดูทำทุกอย่างเนี่ย productive ไปซะหมดนะครับรวมทั้งเคยเห็นไหมครับว่าผู้นำหลายคนเนี่ยเขาสามารถที่จะ manage เวลาตัวเองในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนในแต่ละปีเนี่ย flow มากๆเลยแล้วงานแต่ละอย่างก็ดูที่จะ achieve ไปซะหมดเลยนี่คือเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องสำคัญเลยอยากจะชวนคุยกันเรื่องนี้นะครับเขาเรียกว่า Eisenhower Matrix หลายคนอาจจะเคยเห็นนะครับเป็นสี่เหลี่ยม 2x2 เนาะมี4ช่องอยู่ในนั้นนะครับไอเซนฮาวเนี่ยหลายท่านคงทราบแล้วเขาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่34นะครับอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เลยด้วยแล้วจริงๆเป็นคนที่บางคนเรียกว่าเป็น productive president อ่ะคือเป็นคนที่ทำอะไรแล้วค่อนข้างจะ achieve เยอะมากนะครับช่วงเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยเขามีผลงานมากมายเลยทีเดียวแล้วก็มีคนไปถอดรหัสเพิ่มเติมนะคือคุณ Stephen Covey นะครับอันนี้หลายคนอาจจะเคยได้อ่านหนังสือนะครับชื่อ The 7 Habits of Highly Effective People นะครับก็เล่มนี้แนะนำนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยอ่านนะครับก็จะเป็นวิธีการบอกว่า7กฎหรือว่า7ข้อสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถที่จะเป็นคนที่ effective people ได้นะครับ1ใน7ข้อนั้นนะครับคุณ Stephen Covey ใช้คำนี้เลยว่าจงทำสิ่งที่ไม่ด่วนแต่สำคัญคนส่วนใหญ่มักเสียเวลาไปทำสิ่งที่ด่วนแล้วก็สำคัญจนลืมทำสิ่งที่ไม่ด่วนแต่สำคัญขึ้นมาเอ๊ะมันคืออะไรเอาตามนี้ก่อนนะครับมันมี2อย่างก่อนลองคิดภาพตามว่าสิ่งที่ด่วนนะครับกับสิ่งที่ไม่ด่วนและก็สิ่งที่สำคัญกับสิ่งที่ไม่สำคัญลองวาดตารางออกมาถ้าใครดู YouTube ลองดูตามภาพได้นะครับเป็นภาพสี่เหลี่ยมที่ 2x2 นะครับแกนนอนคือ urgent แล้วก็ not urgent ก็คือสิ่งที่ด่วนแล้วก็ไม่ด่วนแกนตั้งครับคือ important กับ not important นะครับพอพลอตออกมาเป็นตารางแบบนี้แล้วลองคิดภาพตามเราจะออกได้ทั้งหมด4ช่องด้วยกัน4ช่องมีอะไรบ้างช่องซ้ายบนสุดนะครับคือช่องที่บอกว่าเรื่องที่ด่วนและสำคัญช่องขวาบนสุดครับเรื่องที่ไม่ด่วนแต่สำคัญช่องซ้ายล่างสุดครับเรื่องที่ด่วนแต่ไม่สำคัญและช่องขวาล่างสุดครับเรื่องที่ไม่ด่วนแล้วก็ไม่สำคัญเลยลองไปทีละช่องผมลองอธิบายทีละช่องนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมานะครับว่าแต่ละควอดแรนต์เนี่ยเราควรจะลงรายละเอียดกับมันอย่างไรและมันคืองานประเภทไหนและคุณควรจะทำอะไรกับมันบ้างนะอ่ะลองดูก่อนถามว่าช่องซ้ายบนที่บอกว่าด่วนและสำคัญคืออะไรคืองานที่ไฟไหม้บ้านนั่นแหละครับงานที่คุณต้องทำในตอนนี้ให้สำเร็จให้ได้นะครับและเป็นเรื่องที่ด่วนสำคัญมากอันที่2นะครับเรื่องที่ไม่ด่วนแต่สำคัญมากๆคืองานที่คุณควรจะสเกดูลตัวเองคือวางแผนดีๆเป็นงานเชิงระยะยาวเชิงกลยุทธ์นะครับอันที่3ครับงานที่มันด่วนนะครับแต่มันไม่ค่อยสำคัญคืองานที่คุณสามารถที่จะเดลิเกตหรือแจกจ่ายงานไปให้กับคนอื่นได้นั่นเองนะครับอันที่4ครับไม่ด่วนไม่สำคัญอันนี้ไม่ต้องพูดนะครับเป็นงานที่ไร้สาระฮะตัวอย่างง่ายที่สุดเล่น Facebook เล่น Twitter โซเชียลมีเดียถ่ายไปวันๆอันนี้ไร้สาระแน่นอนอ่ะ4อันนี้เดี๋ยวค่อยๆไปทีละอันกันว่ามันคืออะไรและอย่างไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นผมอยากให้ดูอีกภาพหนึ่งก่อนนะครับเป็นภาพนี้นะครับจากเว็บไซต์ Tech Telo ต้องขอบคุณมาด้วยนะครับเขาให้ลองแยกก่อนเอาตามนี้ก่อนเอาแค่คำว่า urgent กับ important งานด่วนและงานสำคัญลองแยกออกมาให้ชัดเจนเพราะหลายคนและผมเห็นเลยว่าเป็น urgent trap เลยนะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณติดกับดักเลยคือคุณมองความสำคัญ2 อย่างนี้สลับไปสลับมาลองดู urgent สีแดงมีอะไรบ้างเป็นงานที่ต้องการความสนใจทันทีอย่างเร่งด่วน นะครับ time sensitive usually small duration คือต้องตัดสินใจในช่วงเวลาอันสั้นนะครับ involve short term thinking นะครับคือคิดอะไรต้องคิดเร็วคิดทันทีคิดอะไรเป็นเชิงระยะสั้นนะครับแล้วก็ถ้าพูดตามตรงนะครับถ้าเทียบกับเป้าหมายระยะยาวเนี่ยค่อนข้างจะมีนัยยะสำคัญค่อนข้างน้อยอันนี้คือเรื่องด่วนถูกไหมฮะส่วนเรื่องที่สำคัญครับคือเรื่องที่ requires initiative and proactiveness คือต้องมีความ proactive คือคุณอาจจะไม่ทำมันก็ได้เพราะมันดูแล้วมันไม่ได้ด่วนนี่ครับคุณไม่ต้องรีบทำก็ได้แต่มันสำคัญมากเป็นงานเชิงระยะยาว dedicated focus hours to do quality work คือใช้เวลาที่ต้องโฟกัสมากเป็นพิเศษจำหลายชั่วโมงเพื่อที่จะทำในแง่ของ quality work บางคนเลยเรียกว่าเป็น deep work คือต้องทำงานระยะยาวใช้เวลาในการคิดเป็นเรื่องของ strategy คิด vision งานในเชิง systematic thinking อะไรแบบนั้นเป็นต้นนะครับข้อที่3เห็นไหมครับเขาบอกว่าเป็น long term strategic thinking คิดเชิงกลยุทธ์ระยะยาวที่ align with company's mission and goals คือกับ mission ก็คือพันธกิจนะครับหรือในแง่ของ goal คือเป้าหมาย large impact on success คือถ้าทำสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จคือมี impact ต่อปัจจัยความสำเร็จในองค์กรของคุณหรือตัวคุณเองก็ตามทีสูงมากนะฮะเพราะฉะนั้นโดยสรุปครับ urgent is reactive important is proactive เห็นไหมครับ urgent คือสิ่งที่คุณอยู่เฉยๆคุณก็ต้องทำมันเพราะว่าไฟมันล้นก้นคุณแล้วคุณต้องดับไฟแต่ในแง่ของ important บางครั้งคุณจะปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นต้องปลูกต้นไม้ไม่มีใครมาบอกให้คุณปลูกต้นไม้แต่มันต้อง proactive คือคุณต้องมีความกระตือรือร้นในการลงมือทำเองไม่มีใครบอกคุณให้คุณมาทำอันนี้วางพักไว้ก่อนเริ่มเข้าใจมากขึ้นกลับที่คอร์สเดิมครับว่าไอ้สี่เหลี่ยมอันนั้นมันมีความหมายที่สำคัญมากน้อยแตกต่างกันอย่างไรไปอันแรกก่อนคอร์สแรกนะครับก็คือเรื่องที่ด่วนแล้วก็สำคัญอันนี้งานยกตัวอย่างง่ายๆมากเลยนะครับก็คือในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นปัญหาในระยะสั้นนะครับเกิดปัญหาลูกค้า crisis management นะครับหรือว่าในแง่ของการสิ่งที่ deadline ที่กำลังมาจ่อก้นคุณและคุณต้องทำให้เสร็จให้ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นอันเนี้ยเขาเรียกว่างานด่วนแล้วก็สำคัญคุณ Stephen Covey บอกเลยนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วคน burn out เนี่ยจะตกอยู่ในช่องนี้และคนที่บอกว่าเวลาทำไปวันๆเนี่ยเยอะมากนะครับยุ่งมากๆเลยเรื่องด่วนไปหมดเลยทุกอย่างเป็นสำคัญไปหมดเลยเพราะคุณมัวแต่ง่วนอยู่ในช่องหนึ่งมัวแต่ทำสิ่งนี้อยู่ครับและหลายคนที่ผมพบกับคนรุ่นใหม่เป็นแบบนี้หมดเหตุผลสำคัญที่สุดเพราะคุณไม่ได้บริหารเวลาที่ดีพอเพราะคุณไม่ได้ป้องกันปัจจัยที่อาจจะเกิดขึ้นดีพอคุณรอให้เดดไลน์มาถึงแล้วคุณค่อยทำคุณรอจนปัญหามันเกิดแล้วคุณค่อยทำแน่นอนช่องนี้สิ่งที่คุณต้องทำคุณต้องdo itครับเพราะว่ามันต้องทำใช่งานส่วนนี้จะมีอยู่บ้างนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงแต่จริงๆแล้วควรจะมีน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นนี่คือช่องที่1นะครับช่องที่2ครับเป็นช่องที่สำคัญที่สุดและเป็นช่องที่คุณซีเว่นโควีบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่มีทัศนคติในการทำงานตกอยู่ในช่องนี้มากที่สุดคือส่วนที่ไม่ด่วนแต่สำคัญคุณต้อง schedule it ครับคุณต้องวางแผนจัดการเวลาดีๆมากๆช่องนี้เป็นช่องที่คุณไม่มี deadline เลยครับเช่นกลยุทธ์ระยะยาวนะครับเช่นในแง่ของการที่เป็นในเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้านะครับเป็นเรื่องของการเรียนรู้ new skill ทำ research ทำ R&D นะครับหรือเป็นเรื่องของการออกกำลังกายได้หมดเลยทุกอย่างคุณลองคิดภาพเรื่องอะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องรีบทำในเวลานี้ก็ได้แต่จริงๆเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วคุณก็ละเลยมันสิ่งแวดล้อมเป็นต้นกับบริษัทในทุกวันนี้ sustainability การลงทุนในนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงองค์กรต่างๆการ up skill การ reskill ที่ผมพูดไปแล้วทั้งหมดนี้คือเรื่องนี้ทั้งหมดเลยครับเขาบอกช่องนี้คือ sweet spot ที่สุดสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จถ้าคุณให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆครับไอช่องแรก quadrant 1มันจะลดลงครับเพราะคุณวางแผนเวลาไว้ทั้งหมดแล้วผมเปรียบเทียบเช่นคุณรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณไว้อย่างดีคุณทำเรื่องของ CRM อย่างดีป้องกันเรื่องปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทำ crisis management preventive ไว้ก่อนเลยนะฮะทำทุกอย่างไว้ก่อนเลยเรื่องที่มันจะด่วนและสำคัญมันก็จะลดลงไฟล้นก้นก็จะลดลงถ้าเป็นตัวคุณเองทำงานคนเดียวครับเขาให้เดดไลน์คุณมาแล้วว่าอีกเดือนข้างหน้าเจอกันคุณจะต้องนำเสนอแผนโปรเจกต์นี้แต่คุณไม่ทำมันครับเพราะคุณคิดว่ามันไม่ด่วนคุณใกล้สอบครับนะอีกเดือนหนึ่งข้างหน้าแต่คุณไม่อ่านหนังสือคุณไม่เตรียมตัวพอใกล้ๆคุณจึงค่อยมาอ่านอีก3 วันนี่เป็น ปัญหาใหญ่ของคนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าให้ทำยังไงก็ได้ครับลงทุนลงแรงนะครับ contribute ตัวเองเวลาทั้งหมดอยู่ในข้อด้าน2ให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้คือตอนที่2แล้วก็อันที่3ครับคือเรื่องที่มันด่วนแต่ไม่สำคัญงานประเภทนี้อย่างเช่นบางประชุมครับนะฮะด่วนมากเลยแต่ไม่ได้สำคัญสำหรับตัวคุณงานบางประเภทที่มันอาจจะไม่ได้จำเป็นที่เป็นคุณต้องเป็นคนทำแต่เป็นคนอื่นทำแทนคุณได้ผมยกตัวอย่างเช่นสมมติงานของผมการตรวจคำผิดนะครับการเรียบเรียงคำพูดในแง่ของการทำสคริปต์นะครับการในแง่ของการจัดการทำความสะอาดในออฟฟิศของผมงานในการจัดตารางเวลางานหรืออะไรต่างๆที่เป็นงานที่ด่วนหมดเลยนะครับแต่เป็นงานที่ไม่สำคัญสำหรับตัวผมเพราะคนอื่นสามารถทำแทนได้คุณลองคิดว่ามันมีงานอีกกี่ประเภทครับที่เป็นงานที่ตกอยู่ในช่องนี้การตอบอีเมลของคุณนะบางอย่างอาจจะเป็นงานที่ด่วนแต่คุณอาจจะไม่ต้องเป็นคนตอบสิ่งที่คุณต้องทำในงานนี้ครับอย่างเดียวเลยครับคือ delegate it ครับก็คือมอบหมายให้คนอื่นทำแทนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้นำหรือคนที่เป็นหัวหน้างานจะต้องรู้ครับว่างานไหนที่ด่วนสำคัญงานไหนที่ไม่ด่วนสำคัญงานไหนที่สำคัญแต่ไม่ด่วนจัดให้ถูกต้องครับแล้วทำให้ถูกต้องในแต่ละช่องถ้าเห็นว่างานไหนนั้นด่วนจริงครับแต่ไม่สำคัญสำหรับตัวคุณคุณต้องเดลิเกตมันออกไปข้อดีที่สุดที่คุณสามารถจัดสรรงานส่วนนี้ได้และแบ่งงานให้คนอื่นทำได้คือการที่1คุณจะมีเวลาของตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะคุณสามารถเอาเวลาไปทำงานส่วนอื่นได้เพราะคุณให้งานคนอื่น2คุณจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเพราะว่าคนที่ได้รับมอบหมายงานจากคุณเขาจะรู้สึกดีครับเพราะงานนี้เป็นงานที่เขามีหน้าที่และมีความเป็นเจ้าของในงานนั้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ที่ตัวคุณเองครับว่าคุณสามารถที่จะจัดการเวลาในตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมีคำแนะนำเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับว่าสามารถที่จะบริหารจัดการช่องที่3นี้ได้ครับอย่างเช่นคุณให้ turn off notification ของโทรศัพท์มือถือคุณไปเลยครับเพราะไม่งั้นมันจะเด้งมาตลอดเวลาตอนที่คุณทำงานหรือตอนที่คุณประชุมนะครับหรือคุณอาจจะเคลียร์กับคนอื่นไปเลยนะครับว่าเวลาที่คุณจะทำงานมันมีอะไรบ้างสิ่งไหนที่คุณจะทำเพราะนั่นคืองานที่คุณคิดว่ามันสำคัญสำหรับตัวคุณอันไหนที่มันไม่สำคัญผมยกตัวอย่างถ้าเป็นงานทั่วๆไปอย่างเช่นการที่คนจดโน้ตการประชุมนะครับมินิทมีติ้งอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องเป็นคุณจดถูกไหมครับคุณมีแอสซิสแตนต์จดได้ไหมหรืองานที่บ้านของคุณซักผ้าล้างจานมันสำคัญนะฮะสำหรับการจัดการทั้งหมดแต่มันอาจจะไม่สำคัญสำหรับตัวคุณก็ได้ถูกไหมฮะเป็นงานที่ต้องทำจริงๆแต่คุณอาจจะให้คนอื่นทำก็เป็นไปได้ฉะนั้นข้อนี้คุณต้องเดลิเกตงานของตัวเองดีๆมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เป็นลูกน้องนะครับคุณอาจจะต้องฝึกที่จะเซโนบ้างครับในงานบางสิ่งที่คุณคิดว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้สำคัญสำหรับตัวคุณนั่นเองนะครับนี่คือข้อดันที่3นะครับข้อดันที่4ผมจะไปเร็วมากนะครับเพราะเป็นข้อดันที่มันเห็น obvious มันง่ายมากก็คือไม่ด่วนแล้วก็ไม่สำคัญก็เรื่องเล่นๆทั้งหมดนะครับเล่นโซเชียลมีเดียนะครับดูทีวีนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการที่แบบวันๆดูอีคอมเมิร์ซช้อปปิ้งอะไรบางอย่างผมเข้าใจว่ามันเป็นเวลาพักผ่อนสำหรับบางคนนะอันนี้เข้าใจได้นะครับแต่อย่าใช้เวลากับไอ้ช่องนี้มากจนเกินไปและหลายครั้งไอ้ช่องนี้แหละมันจะเป็นกับดักของเราเพราะว่าบางทีมันเสพติดง่ายนะครับช่องนี้ครับง่ายที่สุดครับ delete ออกไปให้มากที่สุดนะครับทั้งหมดนี้ที่ผมพูดมาเนี่ยคุณลองไปจัดสรรเวลาดูวิธีการรีบาลานซ์ง่ายมากครับถ้าเกิดคุณยังแยกไม่ออกนะสำหรับคนที่อาจจะเป็นมือใหม่นะครับเขาบอกว่าอันที่1อะไรคืองานด่วนสำหรับคุณลิสต์ออกมาอย่างที่ผมเล่าไปตอนต้นแล้วอันที่2อะไรสำคัญสำหรับคุณบ้างนะครับให้ลิสต์ออกมาให้หมดแล้วลองจัดลำดับดูทั้ง2 อย่างว่าอันไหนควรจะอยู่ในช่องไหนบ้างเพราะฉะนั้นครับโดยสรุปนะครับเมื่อคุณลองวาดตามแล้วไอ้4ช่องนี้นะครับลองเขียนงานของคุณลงไปแล้วลองสังเกตตัวคุณเองว่าคุณใช้เวลาในการทำงานของคุณอยู่ในช่องไหนมากที่สุดใช้เวลาในชีวิตของคุณก็ได้ครับอยู่ในช่องไหนมากที่สุดถ้าคุณใช้ในช่อง1มากที่สุดสิ่งที่คุณต้องทำครับคือการที่คุณต้องวางแผนมากขึ้นครับอาจจะทำ weekly review นะครับเพราะคุณมีแต่ง่วนกับสิ่งที่มันด่วนแล้วก็สำคัญเพราะคุณไม่ได้ทำการวางแผนและป้องกันดีพอนะครับถ้าคุณตกอยู่ในช่อง3มากจนเกินไปนะครับสิ่งที่คุณต้องทำคือการที่เดลิเกตงานออกไปต้องแยกให้ออกว่าอันไหนสำคัญอันไหนไม่สำคัญให้ได้ นะครับซึ่งอันนั้นก่อนการที่คุณทำสิ่งนั้นได้คุณต้องเข้าใจเป้าหมายขององค์กรด้วยว่าคุณจะทำอะไรอย่างไรนะครับถ้าคุณใช้ใน Q4 นะครับมากจนเกินไปอันนี้ผมว่าจะต้องไปแก้ปัญหาที่เรื่องของการผัดวันประกันพรุ่งและไปแก้เรื่องของการที่คุณจะต้อง tracking time ของตัวเองเวลาของตัวเองว่าวันๆคุณใช้เวลาไปกับอะไรบ้างที่มันไร้สาระแล้วลบทิ้งไปให้หมดนะครับอันนี้คือทั้งหมดทีนี้ผมมีตัวอย่างสักเล็กน้อยซึ่งผมว่าเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างดีนะครับเป็นตัวอย่างของผู้นำนะครับอันนี้ต้องขอบคุณเว็บไซต์ The Coach นะครับพอดีได้เห็นอันนี้ใน Facebook แล้วรู้สึกว่าน่าสนใจมากเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันใช้ได้หมดนะครับสำหรับคนที่เพิ่งทำงานก็ได้นะครับคนที่ทำงานมาสักระยะหนึ่งหรือเป็นผู้นำแต่วันนี้อยากจะเน้นที่ผู้นำเพราะหลายครั้งเราไม่รู้ว่าเรื่องไหนสำคัญนะครับเป็นกราฟที่บอกเรื่องตำแหน่งบทบาทและการจัดสรรเวลาของคนที่เป็นผู้นำตำแหน่งมี 3 อย่างครับหัวหน้าผู้จัดการผู้อำนวยการไม่เหมือนกันนะครับหัวหน้าเนี่ยบทบาทของเขาคือขับเคลื่อนงานให้สำเร็จผ่านพนักงานผู้จัดการบทบาทคือจัดการงานให้สำเร็จผ่านหัวหน้าถูกไหมฮะผู้อำนวยการครับคืออำนวยการงานให้สำเร็จผ่านผู้จัดการเป็นลำดับขั้นตอนไปลำดับขั้นตอนเหล่านี้การจัดสรรเวลาเรื่องด่วนเรื่องสำคัญไม่เหมือนกันครับเช่นหัวหน้าครับเขาบอกว่าใน 100% เวลาของคุณที่คุณทำเนี่ยนะครับคุณจะวางแผน 20% ครับลงมือทำ 30% และติดตาม 50% เห็นไหมครับ 20 30 50 แต่ถ้าคุณเป็นคนทำงานจริงๆครับการลงมือทำคุณจะเยอะกว่านี้หลายคนเป็นหัวหน้าเลยไม่ได้เลเกตงานที่ควรจะเป็นลองมาดูผู้จัดการครับผู้จัดการบอกว่าเวลา 100% ของคุณนะครับคุณควรจะวางแผนงาน 40% ลงมือทำเพียง 20% และติดตามเหลือ 40% เช่นเดียวกันเห็นไหมครับลงมือทำน้อยลงวางแผนมากขึ้นแต่ถ้าคุณเป็นผู้อำนวยการเป็นดีเรคเตอร์ครับเขาบอกว่าเวลา 100% ของคุณควรจะวางแผนถึง 60% ครับลงมือทำเพียง 10% และติดตาม 30% เห็นไหมครับไม่เหมือนกันเลยกับดักที่คุณอาจจะเจอก็คือว่าคุณไม่รู้ครับว่าเรื่องไหนสำคัญถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นหัวหน้างานแล้วคิดว่าการลงมือทำเป็นเรื่องสำคัญไอ้ตาราง Eisenhower คุณก็จะลงตารางผิดครับคุณมัวแต่ไปลงมือทำท้ายที่สุดครับงานก็จะด่วนและสำคัญก็จะโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเพราะคุณไม่ได้จัดสรรเวลาดีพอไม่ได้สเกจดูงานดีพอเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมว่าเห็นภาพชัดมากนะครับว่าบทบาทหน้าที่ของคุณอะไรคือสิ่งที่สำคัญอะไรคือสิ่งที่ด่วนคุณต้องรีบไปคุยกับหัวหน้างานของคุณหรือเข้าใจ job description ของคุณให้ได้มากที่สุดพอคุณเข้าใจสิ่งนั้นแล้วก็เอามาวางใน Eisenhower Matrix เพื่อจัดการแล้วก็จัดสรรเวลาและจัดลำดับความสำคัญครับก็นี่คือทั้งหมดนะครับที่ลองมาเล่าสู่กันฟังผมว่าต้องสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ถนัดนักลองทำตามนะครับเอาเฟรมเวิร์กนี้ไปแล้วก็ลองจัดสรรเวลาจัดลำดับความสำคัญด้วยนะครับอย่าลืมนะครับคนที่ประสบความสำเร็จคนที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพผู้นำผู้บริหารที่ผมคุยหลายคนจะทำเรื่องที่ไม่ด่วนแต่สำคัญสวัสดีครับทุกท่านเคยประสบสภาวะเมื่อมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาในชีวิตทั้งในแง่การงานและการใช้ชีวิตแล้วไม่รู้จะเริ่มทำสิ่งไหนก่อนไหมครับทุกท่านเคยไหมครับว่ามันมีหลายอย่างมากมายเหลือเกินไม่รู้ว่าจะจัดลำดับความสำคัญมันอย่างไรหรือทุกท่านเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่ากลัวจะลืมรายละเอียดเล็กๆบางงานที่มันเป็นงานโปรเจกต์ยาวๆต่อเนื่องแล้วกลัวว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราจะหลงลืมไปหรือลืมงานวันเกิดเพื่อนลืมวันเกิดแฟนลืมวันครบรอบลืมกิจกรรมต่างๆนานานะครับงานวันที่ของลูกที่เราต้องไปช่วยลูกทำงานกิจกรรมอะไรต่างๆอะไรทั้งหมดเหล่านี้ที่มันเป็นลักษณะ stuff ของที่ต้องทำงานต้องทำให้เสร็จเคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนเคยมีผมก็มีทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับวันนี้เราอยากจะชวนคุยเรื่องนี้ครับชวนคุยเรื่อง GTD หรือว่า Get Things Doneนะครับนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องใหญ่ที่สุดคือการทำสิ่งที่ควรจะทำให้สำเร็จลุล่วงไปให้ได้ด้วยดีนะครับผมอ้างอิงจากหนังสือที่เป็นหนังสือคลาสสิกมากผมเชื่อว่าหลายท่านเคยเห็นมาบ้างหรือบางคนอาจจะเคยอ่านวันนี้อาจจะเอามาทวนอีกครั้งแล้วก็ใส่มุมมองส่วนตัวเข้าไปเดี๋ยวจะมีเฟรมเวิร์กให้ด้วยนะครับหนังสือชื่อว่า Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity นะครับก็ควรเขียนโดยคุณเดวิด อาเลนผมแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือทำสิ่งที่มันควรทำให้มันสำเร็จรุ่ล่วงนะครับเพราะว่าคุณเดวิด อาเลนเนี่ยเขาเป็นโค้ชใช่ไหมแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน productivity เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมักจะมีความเครียดนะในการทำงานหรือในการใช้ชีวิตทั้งหลายแหล่เนี่ย ไม่ได้มาจากการที่เรามีหลายสิ่งหลายอย่างต้องทำนะครับแต่มันมาจากเพราะว่าเราทำไม่เสร็จสักอย่างต่างหากนะฮะเนี่ยเขาบอก much of the stress that people feel doesn't come from having too much to do it comes from not finishing what they have started คือเมื่อเริ่มไปแล้วแล้วทำไม่เสร็จผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่สำรวจตัวเองมาเลยครับว่าทำไมบางวันเนี่ยเรารู้สึกว่าวันนี้ฟินจังเลยวันนี้มีความสุขกับชีวิตจังเลยในการทำงานกลับบ้านไปนะครับหลายวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้รู้สึกฟูลฟิลตัวเองจังเลยแล้วผมได้คำตอบอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าวันนั้นทำงานได้ดีหรือทำงานได้มีประสิทธิภาพแต่เรารู้สึกว่าวันนั้นเราทำอะไรเสร็จฮะอ่านหนังสือเสร็จนะครับหรือแม้แต่เราทำกิจกรรมที่เราต้องทำกับที่บ้านของเรานะครับหรือว่าอาจจะเป็นชีวิตส่วนตัววันเสาร์อาทิตย์เราสามารถไปได้4ที่เลยนะครับไปซื้อของเข้าบ้านไปจัดการชีวิตปะปังกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วมันเสร็จทั้งหมดเนี่ยโอ้มันฟินนะฮะผมว่าทุกท่านก็เป็นนะครับผมว่าอันนี้เรื่องจริงเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะมาพูดเรื่องนี้เลยครับว่าไอ้ศิลปะในการทำ productivity แบบที่มันไม่มีความเครียดเกิดขึ้นไม่มีความกดดันเกิดขึ้นทำสิ่งที่ควรจะทำให้สำเร็จรุ่งเรืองทำอย่างไรปีเตอร์ ดักเกอร์เคยพูดคำนี้เลยว่าผู้นำนะครับหน้าที่ของผู้นำไม่ได้ get things done อย่างเดียวแต่ควรจะ get the right things done ทำสิ่งที่ควรจะทำให้เสร็จหลายท่านอาจจะเคยฟังตอนที่ผมเคยพูดถึงคุณ Stephen Covey นะครับตอนนั้นพูดเรื่องการMatrix 2x2จำได้ไหมครับควรจะทำเรื่องที่ไม่ด่วนแต่สำคัญวันนี้เป็นอีกแองเกิลหนึ่งจะลงรายละเอียดดีเทลเลยว่าเมื่อคุณเลือกได้ละว่าเรื่องนั้นคือเรื่องที่ควรจะทำและแต่จะจัดระเบียบมันยังไงเพราะว่ามีคนก็หลังไมค์ผมมาถามเหมือนกันว่าก็มันมีให้อะไรกิจกรรมอะไรให้ทำเป็น10อย่างในแต่ละวันเลยแล้วบางอย่างเนี่ยมันต้องทำคู่ขนานกันไปถูกไหมฮะผมเชื่อทุกท่านก็เป็นเช่นคุณอาจจะเตรียมงานแต่งอยู่เตรียมงานบวชเตรียมงานต่างๆโปรเจกต์ต่างๆที่มีอยู่หรือต้องออกกำลังกายในทุกๆวันอีกฮะไหนจะต้องกินข้าวพาแฟนไปนู่นไปนี่ซื้อเสื้อผ้าทุกกิจกรรมเหล่านี้มันมีไทม์ไลน์ของมันทั้งหมดวันนี้มาคุยกันเรื่องนี้ที่น่าสนใจก่อนอื่นต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าคุณเดวิดอเลนเนี่ยให้แง่คิดที่ดีมากเขาบอกว่าสมองของพวกเราเนี่ยนะครับมีไว้เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียไม่ใช่มีไว้เพื่อเก็บมันไว้คีย์เมสเสจของคุณเดวิดอเลนที่พูดถึง Getting Things Done เนี่ยคือความหมายคือว่าสมองของเราเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เก็บของเอาไว้นะฮะแต่เรามีหน้าที่นำมันออกมาให้มันเห็นแล้วจัดการมันให้ดีที่สุดนะฮะทำยังไงก็ได้ครับที่ให้ไอสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำทั้งหมดนี้มันมากางอยู่ตรงหน้านะครับทำให้เกิดความลื่นไหลในการทำงานนะครับไม่ใช่ว่าเก็บไว้อยู่ในสมองอย่างเดียวต้องเอาความวุ่นวายเนี่ยออกจากหัวให้ได้มาสู่ภายนอกและค่อยๆ prioritize ค่อยๆจัดลำดับความสำคัญกันนี่คือ key concept นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่เขาบอก framework ที่เขาบอกนะครับที่เป็นหลักการสากลมากๆมี5ข้อด้วยกันเอา5ข้อนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ไปทีละข้อนะครับเขาบอกว่าเป็น five simple step เลยนะครับที่จะทำให้ชีวิตคุณเนี่ย productive มากขึ้นทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้นะครับหรือบางครั้งเนี่ยจัดลำดับความสำคัญได้ดีอันที่1คือ capture ครับ capture อันที่2 clarify อันที่3 organize อันที่4 review อันที่5 engage อันที่1 capture ครับผมใช้คำว่าเก็บทุกอย่างครับเก็บทุกอย่างที่คุณควรจะทำสะสมไว้ทั้งหมดแต่เก็บมันแล้วอยู่ในกล่องที่มันสามารถเห็นได้เดี๋ยวผมจะมาเล่าละเอียดอีกทีแล้วกันนะครับแต่นี่คืออันที่1นะครับเอามันออกมาให้เห็นว่าคุณมีงานทั้งหมดที่อยู่ในมือเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับรวบรวมมาให้หมดนะฮะข้อที่2ครับคือการประมวลผลหรือว่า clarify หรือทำให้มันกระจ่างคือจับมันมาเริ่มแยกออกให้เห็นชัดเจนว่างานไหนเป็นอย่างไรนะครับแต่ละงานเนี่ยมันควรจะไปอยู่ในตรงไหนควรทำตอนนี้ไหมหรือไม่อย่างไรข้อที่3ครับคือการ organize นะครับหรือการจัดระเบียบและเราเริ่มจัดระเบียบมันแล้วเราเริ่มจัดการมันแล้วเอามันไปไว้ในกล่องต่างๆที่ถูกต้องข้อที่4ครับ review ครับก็คือการที่เราต้องทบทวนมันบ่อยๆนะครับอย่าปล่อยมันทิ้งไว้แล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเราต้องมี schedule ที่ชัดเจนในการทบทวนอย่ามาทบทวนตอนที่มันไม่มีเวลาแล้วนะครับคุณต้องทบทวนตัวเองตลอดเวลาทุกวันอาทิตย์ก่อนที่จะเริ่มเปิดสัปดาห์นะครับแต่ละเดือนมาทบทวนว่างานในอีกเดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรหรือแต่ละปีลองมาดูว่าแผนข้างหน้ามีอะไรแล้วข้อสุดท้ายคือ engage ก็คือไม่มีอะไรครับลงมือทำนั่นแหละครับลงมือทำไปเลยส่วนใหญ่คนจะข้ามสเต็ปไปข้อสุดท้ายเลยครับคือมาถึงก็ฉันก็ลงมือทำไปเลยแล้วผมเห็นหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะน้องรุ่นใหม่ๆนะที่เพิ่งขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วโปรเจกต์มันเริ่มอยู่ในมือเยอะมากเลยทำทุกอย่างไปหมดในเวลาเดียวกันในวันเดียวกันแล้วไม่เสร็จสักอย่างแล้วทีนี้ก็หล่นนะฮะพอหล่นแล้วก็เครียดพอเครียดแล้วก็ยิ่งแย่ไปกันอีก นั้นต้องค่อยๆจัดลำดับความสำคัญนะครับมาข้อที่1ก่อนนะครับคำว่ารวบรวมนะครับหรือว่าการที่แคปเจอร์ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับหมายความว่าคุณมีงานอะไรอยู่ในมือครับทุกท่านครับเอามากองออกมาให้หมดนะครับหัวใจสำคัญที่สุดนะครับกฎเหล็กที่สุดก็คือคุณต้องรีดเค้นทุกอย่างที่อยู่ในสมองของคุณหรืองานที่คุณจำเป็นต้องทำหรือชีวิตส่วนตัวที่คุณจำเป็นต้องมีถ้าหลักของคุณ Stephen Covey ที่เคยบอกไว้ก็คือคุณอาจจะเลือกสิ่งที่คุณคิดว่ามันสำคัญในชีวิตคุณก่อนก็ได้อันนี้ไม่นับงานนะเช่นการออกกำลังกายการเพิ่มพูนความรู้ self improvement ของคุณนะครับหรือเป็นงานที่โปรเจกต์หรือว่าเป็นกิจกรรมที่คุณคิดว่าคุณอยากจะทำมันอย่างเช่นอาจจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปกินข้าวอาจจะอยู่เลี้ยงลูกอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปนะครับหรืออาจจะใช้เวลากับแฟนของคุณนะฮะให้รีดออกมาให้หมดเลยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับบางคนอาจจะมีเรื่องซักผ้าล้างจานก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาไอ้สิ่งกิจกรรม activity หรือ stuff เหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยออกมากองแล้วเอามารวบรวมในที่ที่มันไม่ได้หลากหลายนะครับไม่ได้มีเยอะนะครับเคยไหมครับบางครั้งคุณเก็บของเนี่ยแล้วคุณเก็บหลายๆกล่องมากเลยนะฮะผมเนี่ยเป็นโรคอันนี้ส่วนตัวเหมือนกันเป็นคนไม่ค่อยมีระเบียบในการจัดเก็บของนะครับเวลาเก็บของเก็บรองเท้าเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บในกล่องนั้นแล้วไปวางบนตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวเก็บในกล่องนั้นวางข้างหน้าเดี๋ยวไว้บนรถสุดท้ายหาไม่เจอครับเวลาจะหาเพราะเราเก็บอยู่หลายที่เหลือเกินหัวใจสำคัญในการแคปเจอร์รวบรวมคือพยายามรวบรวมในที่ไม่กี่ที่อันนี้แล้วแต่คุณชอบผมไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะครับอะไรก็ได้แต่พยายามครับทำให้ในถังนั้นนะเก็บเอาไว้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในถังเดียวอันนี้แล้วแต่คนจะใช้นะบางคนแอดวานซ์หน่อยก็แล้วแต่ถ้าเป็นผู้บริหารใหญ่ๆเขามีผู้ช่วยเขาเก็บไว้กับเลขาถูกไหมงานทั้งหมดก็อยู่ในเลขาถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะเก็บไว้ในโน้ตนะครับใน to do list ในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือของผมแล้วก็รีบไปวางใน calendar อันนี้แอดวานซ์นิดนึงนะผมจะเก็บในนั้นเลยบางคนเก็บอยู่ในอีเมลบางคนเก็บอยู่ใน post it แปะไว้ที่ห้องแล้วแต่วิธีการของคุณบางคนใช้แอปพลิเคชันอะไรต่างๆบางคนในออฟฟิศบางคนของผมก็ใช้ Trello ก็มีเหมือนกันในการทำไอ้สิ่งต่างๆที่คุณต้องทำทั้งหมดนะครับอันนี้คือข้อที่1แต่ต้องออกมาให้หมดนะแล้วสำคัญที่สุดก็คือไอ้ถังของคุณอันเนี้ยมันจะมีตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณต้องเคลียร์ให้มันว่างตลอดเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่าไอ้ถังอันเนี้ยพอมันมีแต่ละโพสต์อีกแต่ละทัสฟอร์สแล้วเนี่ยคุณต้องกระจายมันออกไปในทางไหนเดี๋ยวเล่าต่อนะครับนี่คืออันที่1ข้อที่2ครับคือการ clarify ครับคือการประมวลผลนะครับหรือว่าในการทำให้มันกระจ่างมากขึ้นคำถามสำคัญที่คุณต้องถามกับตัวคุณเองก็คือว่างานเหล่านั้นคืออะไรนะครับแล้วคุณทำอะไรกับมันได้หรือไม่ฮะฟังอีกครั้งนะครับงานเหล่านั้นคืออะไรแล้วคุณทำอะไรกับมันได้หรือไม่นะครับภาษาอังกฤษก็คือ what is it 2 is it actionable นะครับคุณทำอะไรกับมันได้หรือไม่ถ้าคุณตอบว่าไม่ได้เอาไม่ได้ก่อนนะสมมติมันมีโปรเจกต์อะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะไม่ได้นะมี3ทางเลือก1ครับโยนใส่ถังขยะไปเลยครับ trash แสดงว่างานนี้ไม่มีความสำคัญกับคุณกิจกรรมนี้ไม่ได้มีความสำคัญกับคุณมีคนยื่นข้อเสนอบางอย่างแต่คุณบอกว่าไม่ actionable ไม่น่าทำอะไรกับมันก็แก้ไขปัญหานี้ไม่ได้โยนทิ้งไปครับข้อที่2ครับให้ไปเก็บอยู่ในลิสต์ที่ชื่อว่า someday หรือ maybe ครับคืองานนั้นอาจยังไม่จำเป็นต้องเข้าไปยุ่งในตอนนี้แต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับอันเนี้ยก็เก็บไว้ใน list someday หรือ maybe ฮะก็เช็คกับตัวเองไว้อันที่3ครับคือการที่เราเก็บไว้ในสิ่งที่เรียกว่า reference หรือกล่องอ้างอิงคืองานนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ในวันนี้แต่มันอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตเก็บไว้เป็นข้อมูลได้ในอนาคตอันนี้ก็เป็นในเรื่องของบางทีเป็นเรื่องของ stuff เป็นของด้วยนะเป็นหนังสือเป็นอะไรจัดการได้หมดเลยนะครับย้ำอีกครั้งถ้าคุณทำอะไรกับมันไม่ได้ในตอนนี้ทำได้3อย่าง1โยนใส่ถังขยะ2เก็บอยู่ในลิสต์ว่าเอ้ยสักวันหนึ่งฉันคงต้องใช้มันแหละแล้วก็คอยเตือนตัวเองบ่อยๆเพราะฉันต้องกลับมารีวิวที่ผมบอกและข้อที่3ครับเก็บไว้ใน reference เลยนะเก็บไว้บนหิ้งเลยนะครับนึกถึงเมื่อไหร่ดึงออกมาใช้ได้โปรเจกต์นี้ยังสามารถที่จะเฮ้ยไอเดียนี้ยังเวิร์กอยู่นี่นามีสิ่งเหล่านี้อยู่เราเคยคิดไว้เมื่อ2ปีที่แล้วอย่าเพิ่งทิ้งมันไปนะครับส่วนตัวผมเองไอ้พวก list someday กับกล่องไอ้อ้างอิงเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เก็บแบบชัดเจนแต่ผมจะเก็บไว้ในการจดบันทึกของผมในแท็บเล็ตของผมหรือโทรศัพท์มือถือของผมเพราะผมก็จะจำได้ว่าผมเคยมีไอเดียนี้อยู่ในมือบางครั้งเราคิดออกแล้วค่อยกลับมาเพราะว่าเราทำอะไรกับมันไม่ได้จังหวะเวลาอาจจะไม่ใช่เวลาที่คุณจะทำอะไรแบบนั้นนะครับประมวลผลแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไอ้สิ่งที่คุณประมวลผลหรือคุณถามกับมันแล้วว่า is it actionable แล้วคุณตอบ yes อันนี้ได้เรื่องแล้วครับ yesถ้าตอบ yes ครับ ให้คุณถามกับตัวเองเลยครับว่านะฮะ2เรื่อง what's the next action นะครับ what's the next action คือ action หลังจากนี้ของงานที่คุณจะทำอันนี้กิจกรรมที่คุณจะทำนี้อะไรคือ next action next action มี2อย่าง 1. มันเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่ทำอยู่หรือไม่เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่ทำอยู่หรือไม่คำว่าโปรเจกต์ในความหมายของคุณเดวิด อัลเลนนะครับเขาหมายความว่ามันอาจจะเป็นโครงการอะไรบางอย่างที่ต้องใช้เวลาในการทำมากกว่า1ขั้นตอนผมยกตัวอย่างเช่นการเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้เวลานะก็จะเขียนโครงร่างออกมาเสร็จปุ๊บนะครับทำเป็นรูปแบบในแง่ของการทำทรีทเมนต์นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของสาระบานคอนเทนต์แล้วก็ไปทำรีเสิร์ชในแต่ละบทนะครับแล้วมาอัพชัฟเฟิลสลับกันใหม่ต้องติดต่อบรรณาธิการต้องมีการพรูฟแบบนี้คือใช่หรือบางแคมเปญโฆษณาที่มันใช้เวลานานๆนะครับหรือบางโปรเจกต์ที่อยู่ในโรงพยาบาลโปรเจกต์พิเศษในเชิงกฎหมายในเชิงวิศวกรสถาปนิกหรืออะไรก็ตามทีหรือเป็นงานโปรเจกต์ส่วนตัวของคุณก็ได้แต่คุณอาจจะทำกับหลายภาคส่วนนะครับแต่มันต้องใช้เวลาในการทำหลายขั้นตอนนะครับอันเนี้ยรีบเอาไปใส่ไว้ตรงนั้นเลยแล้วผมเชื่อว่าหลายคนมีหลายโปรเจกต์นะครับผมเนี่ยมีเป็น10นะฮะหลาย10เป็นร้อยเลยบางทีโปรเจกต์ที่เราค้างอยู่ไว้แต่เรารู้กับตัวเองเพราะว่าเราเก็บไว้ในกล่องของเราแล้วว่านั่นคือกล่องที่เรียกว่าโปรเจกต์นะครับ2ครับถ้าเกิดว่าสิ่งนั้นมันเป็นกระบวนการที่ไม่ได้ต้องใช้ขั้นตอนอะไรเยอะมากนะครับก็คือทำครั้งเดียวนะครับเป็นชิ้นๆไปหรือมันเป็นเขาเรียกว่าการเบรกดาวน์ของโปรเจกต์นั้นมาแล้วอะครับยกตัวอย่างเช่นย้อนกลับไปเรื่องการทำหนังสือสักเล่มหนึ่งนะครับโปรเจกต์นั้นกำลังอยู่ในช่วง next action ของการจัดวางหน้าทำกราฟิกวางเลเยอร์ของหนังสือคุณก็เอามาใส่ไว้ใน next action นั่นเหมือนกันเช่นเดียวกันฉะนั้นไอ้คำว่า next action นี่หมายความว่ามันเป็นเรื่องของการขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งและไม่ใช่โปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับ next action เนี่ยมีทางเลือกทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณ3ทางนะครับ3ทางให้คุณถามกับตัวเองดังนี้ครับ 1. สิ่งที่คุณจะทำนั้นสามารถทำได้โดยใช้เวลาน้อยกว่า2นาทีหรือไม่ less than 2 minutes ถ้าใช่ครับทำไปเลยครับ do it now ครับทำไปเลยครับไม่ต้องตัดสินใจไม่ต้องลังเล 2. แต่ถ้าเกิดคุณตอบว่าไม่ใช่นะฮะทำไม่เสร็จใน2นาทีมี2ทางเลือก 1. มอบหมายให้คนอื่นทำแทนก็คือ delegate ออกไปซึ่งนี้ถ้าเกิดคุณเป็นหัวหน้าคุณก็จะมีคนที่มาต่อท้ายหรือถ้าเกิดคุณมีผู้ช่วยบางอย่างก็มอบหมายให้เขาไปทำต่อครับ3หรือว่าข้อที่2ของคำว่า known นะครับคือ defer it ครับก็คือเลื่อนออกไปนะครับหากว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในขณะนี้หรือใช้เวลานานกว่า2นาทีก็อาจจะยังไม่ต้องรีบทำในวันนั้นแต่ไอ้ defer it เนี่ยต้องอย่าลืมนะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันต้องมาอยู่ใน next action อยู่ดีหรือมันอาจจะอยู่ใน calendar ฮะฟังดีๆฮะถ้าเกิดเป็น do it now คุณเริ่มทำเลยถูกไหมฮะอันที่1อันที่2ถ้าคุณ delegate ไปคุณก็รอให้คนมาทำต่อนะครับแล้วเขาก็เอาไปทำเลยถูกไหมฮะแต่ถ้า3ครับ defer it ครับมีอีก2ทางเลือกก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณเลื่อนออกไปแล้วนะครับคุณต้องมี commitment กับตัวเองว่าเลื่อนออกไปแล้วทำเมื่อไหร่ก็คือการ mark ไว้ใน calendar ทันทีก็อย่างผมเองใช้ Google Calendar ก็จะมาร์กไว้ทันทีหรือถ้าสิ่งนั้นนะครับสามารถที่จะเป็น next action ได้คุณก็ไปใส่ใน next action ว่าเดี๋ยวคราวหน้าจะกลับมาทำนะครับหรือไม่อย่างไรอันนี้เริ่มกลับมาแล้วมีทริคเล็กน้อยครับในเรื่องของการ clarify นะครับคือเวลาคุณเขียนไอ้ตัว task หรือสิ่งที่คุณต้องทำก็คือ to do list ต่างๆเนี่ยให้เขียนที่มันมีรายละเอียดแล้วก็นำไปปฏิบัติจริงให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างเช่นว่าพวก bad to do list เนี่ยก็คือเขียนไว้เลยว่าตัดผมนะแฮร์อย่างเงี้ยหรือว่าเรียนหนังสือ study นะครับหรือว่าการไปซักแห้งอย่างเงี้ยก็ dry cleaning อะไรแบบเนี้ยไอ้แบบเนี้ยคือ to do list ที่ไม่ค่อยดีก็คือว่ามันไม่ได้เฉพาะเจาะจงและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเขาบอกว่า good to do list เนี่ยควรจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเช่นไอ้แฮร์เนี่ยก็บอกว่าให้โทรไปหาไอ้ซาลอนเบอร์นี้นะนะครับแล้วก็ทำการนัดนะเพื่อไปงานนี้นะครับการเรียนหนังสือก็เช่นบอกว่าจะเรียนอะไรอ่ะนะครับในวันไหนจะสามารถเรียนแชปเตอร์นี้ในหนังสือนี้หรือเรียนออนไลน์ในตอนนี้กับคนนี้นะครับไดคิดนิ่งก็อาจจะบอกให้ชัดเจนเลยว่าคุณต้องไปตรงนั้นนะครับเพื่อไป drop off นะครับสูตรของคุณแล้วหลังจากนั้นคุณจะไปไหนต่อคือความหมายคือว่าเขาบอกว่าการ clarify นะควรจะเขียนรายละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจน นะครับถ้าใครเคยทำใน Google Calendar เนี่ยผมก็ใช้บ่อยก็คือจะเขียนแผนที่เลยว่าคุณต้องไปที่ไหนคุณทำกับใครใช่ไหมครับแล้วก็มีในแง่ของรายละเอียดของมันด้วยนะเวลาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่อันเนี้ยก็จะช่วยทำให้คุณเนี่ยพอมันใกล้ๆเวลานั้นหรือว่าอาจจะต้องเกิดการกระทำแบบนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ต้องกลับมาถามแล้วก็งงกับสิ่งที่ควรจะทำได้ซึ่งผมว่าไอ้สิ่งนี้ที่จะทำเนี่ยมันคือเรื่องถ้าเกิดในเรื่องของโปรเจกต์ยิ่งต้องละเอียดอีกนะครับโปรเจกต์เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าไทม์เฟรมของมันเนาะมันกว่าจะออกมาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เสร็จอย่างที่บอกเช่นการเขียนหนังสืออย่างเงี้ยมันใช้เวลาเป็น15ขั้นตอนคน engage ด้วยเยอะมากคุณถ้าคุณเขียนให้ชัดในแต่ละ breakdown แต่ละขั้นตอนเนี่ยก็จะช่วยทำให้คนอื่นเห็นภาพตรงกันแล้วก็ทำงานได้ง่ายด้วยขึ้นด้วยนะครับนี่คือข้อที่ในแง่ของการ clarify หรือประมวลผลนะครับต่อมาครับในแง่ของการ organize หรือการจัดระเบียบนะครับการจัดระเบียบก็คือว่าพอคุณแยกประเภทงานเมื่อกี้ได้หมดแล้วว่าอันนี้ควรทำตอนนี้ควรทำตอนหลังควร delegate งานหรือมันเป็นโปรเจกต์อะไรต่างๆคุณต้องจัดระบบนะครับจัดระบบให้ชัดเจนก็คือเอาสิ่งที่คุณทำเมื่อกี้แหละไปใส่ในกล่องให้มันชัดเจนเพราะไอ้ขั้นตอนเมื่อกี้คือการแค่คิดขึ้นมานะครับสำหรับงานที่ดำเนินการไม่ได้อย่างที่ผมบอกครับ 1. ถังขยะ list someday maybe หรือไม่ก็กองอ้างอิงสำหรับงานที่ดำเนินการได้ครับอันไหนใช้เวลาน้อยกว่า2ทีทำทันทีอันไหนสามารถ delegate ได้ delegate ทันทีนะครับแล้วก็อันไหนที่คุณอาจจะเป็นโปรเจกต์คุณก็เขียนว่าเป็นโปรเจกต์นะครับถ้าเป็น next action ที่ต้องไว้โอกาสหน้าก็ใส่ในปฏิทินหรืออะไรต่างๆนานานะครับอันนี้ก็คือการยกตัวอย่างในแง่ของการเริ่มที่จะจัดระเบียบมัน organize organize ก็คือการเริ่มวางลงไปในกล่องให้อย่างชัดเจนขั้นตอนต่อมาครับคือการ review นะครับ reflect หรือการทบทวนขั้นตอนนี้จริงๆหลายคนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับมันเพราะคิดว่ามันไม่สำคัญนะครับแต่จริงๆมันสำคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันจะช่วยทำให้คุณเนี่ยไม่ตกหล่นนะครับซึ่งคุณเดวิด แอลเลนบอกว่าในแต่ละสัปดาห์คุณควรจะตั้งเวลาที่จะดูรายการทั้งหมดจัดการงานทำให้ระบบเนี่ยดำเนินไปอย่างเรียบร้อยการรีวิวเนี่ยจะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนความสนใจหรือระบุกิจกรรมที่ต้องทำต่อไปแล้วก็สะท้อนการทำงานของคุณด้วยนะครับคุณเดวิด แอลเลนเรียกว่าการทบทวนประจำสัปดาห์แบบนี้คือ critical factor for success หรือว่าปัจจัยสำคัญเพื่อความสำเร็จเพราะการทบทวนบ่อยๆเนี่ยจะไม่ได้ทำให้คุณแค่ทำงานอย่างเดียวแต่จะช่วยทำให้คุณได้ทำใน right thing ก็คือทำสิ่งที่ถูกต้องที่ควรจะต้องทำด้วยนะครับซึ่งหลักการเนี่ยผมว่าควรจะรีวิวทุกสัปดาห์ผมก็ทำทุกสัปดาห์อย่างผมเองเนี่ยก็จะทำทุกประมาณวันอาทิตย์เพราะว่าเป็นเหมือนเคลียร์ทั้งหมดแหละจบแล้วแล้วก็จะดูว่าสัปดาห์หน้ามีอะไรต้องทำบ้างนะครับแล้วก็เปิดวันจันทร์มาก็ลุยงานหรือบางครั้งบางคนอาจจะทำวันศุกร์ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับซึ่งเหตุผลที่เป็นรายสัปดาห์เพราะว่าคุณจะสามารถดึงงานใหม่ๆเข้ามาสู่ระบบด้วยนะครับอย่าลืมว่าคุณต้องกลับมาทำรูปเดิมนะแล้วก็สามารถถ่ายงานเก่าๆออกไปให้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้แหละมันจะช่วยทำให้เราสามารถที่จะเคลียร์บางสิ่งบางอย่างออกจากตัวเองได้นะครับอย่าทิ้งเอาไว้จนกระทั่งมันเป็นรายเดือนหรือรายปีอันนั้นน่าจะเริ่มเละเทะแล้วแล้วก็อย่าให้มารีวิววันต่อวันนะครับคือมาเปิดมาวันจันทร์อังคารบางทีมันกระชั้นชิดเกินไปจากประสบการณ์ของผมเองเนี่ยผมคิดว่าวิธีการที่ดีสุดคือก่อนที่จะเริ่มต้นทำงานแล้วก็จบสัปดาห์ลองรีวิวดูมันจะช่วยทำให้คุณเคลียร์สิ่งต่างๆได้ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายครับคือการลงมือทำ engage อันนี้ไม่มีรายละเอียดมากนะครับก็คือการเริ่มที่จะลงมือทำตามลิสต์ไอตัว next action ของคุณนะครับที่คุณลิสต์ไว้แล้วว่ามันคุณจะเป็นยังไงบ้างคุณดิเบตเล่นเขาให้ข้อคิดไว้ครับว่าการตัดสินใจที่จะเลือกงานในแต่ละวันนะอย่าลืมนะสุดท้ายมันก็ต้องเป็นแต่ละวันอยู่ดีใช่ไหมฮะการลงมือทำเนี่ยมันมีด้วยกัน4ข้อด้วยกันเป็นcriteriaในการเลือกนะครับซึ่งอาจจะต้องคำนึงถึงค่อนข้างมากนะครับ4ข้อนี้มีดังนี้ครับข้อที่1ครับเขาบอกว่าให้ดูสภาพแวดล้อมหรือ context ข้อที่2ครับคือ time available หรือระยะเวลาที่คุณใช้ไป3คือ energy available นะครับพลังงานที่คุณใช้ไปและ4คือ priority หรือลำดับความสำคัญที่คุณควรจะทำนะครับสถานการณ์แวดล้อมก็เช่นว่าในฤดูกาลแบบนั้นมันเหมาะสมไหมที่จะทำอีเวนต์อย่างนั้นเช่นโควิด -19 อย่างเงี้ยมันควรจะมาเจอกันเยอะๆไหมครับมันก็อาจจะไม่เป็นต้นหรือว่าบางสถานการณ์เช่นคุณอาจจะต้องอยู่บนรถนานๆเดินทางไปต่างๆนานาไอ้ task หรือ activity next action นั้นนะบางอย่างมันก็เหมาะที่จะทำบนรถมากๆถูกไหมครับอย่างผมเองเนี่ยก็จะชอบอ่านอีเมลบนรถมากนะครับหรือระหว่างเดินทางต่างๆถ้าไม่ได้ขับรถเองเนี่ยบางทีก็ใช้ในการคอลงานคุยงานกับคนนู้นคนนี้บางทีมีตติ้งด้วยก็ได้มันก็เป็นการประหยัดเวลาเหมือนกันนะครับนั่นสถานการณ์สภาพแวดล้อมเนี่ยจะค่อนข้างเกี่ยวมากขึ้น นะครับหรือว่าบางครั้งคุณอาจจะเครียดอยู่คุณรู้ว่ามันก่อนนอนไม่ควรจะทำเรื่องนี้คุณก็อย่าไปวางไอ้ตัว next action คุณ task เนี่ยไว้ตรงก่อนนอนมันไม่ค่อยดีจากประสบการณ์ของผมเนี่ยผมคิดว่าก่อนนอนเป็นเวลาที่ควรจะผ่อนคลายนะครับทำอะไรที่มันเบาหน่อยนะครับอย่างผมเองจะชอบเช็คอีเมลตัวเองหรือเคลียร์ไลน์หรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นการติดต่อคนง่ายๆครับในตอนก่อนนอนไม่ค่อยชอบในการทำงานอะไรหนักๆเพราะบางครั้งกลายเป็นไม่ได้นอนฮะเพราะว่ามันคิดเยอะนะครับซึ่งก็ทำได้ยากนะบางครั้งก็จะมีอ่านสคริปต์อะไรหรือสิ่งที่ต้องสัมภาษณ์ในวันรุ่งขึ้นแต่ก็พยายามทำให้น้อยลงนะครับอันที่2เวลาที่ใช้อันนี้ตรงไปตรงมาครับคุณจะรู้ตัวคุณเองครับว่างานบางอย่างคุณต้องใช้เวลานานกับมันนะครับผมยกอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยสมมติว่าผมต้องสัมภาษณ์ผู้บริหารใหญ่ๆแล้วก็มีเนื้อหาที่ซับซ้อนผมรู้เลยว่าผมต้องใช้เวลาในการเตรียมสคริปต์เตรียมคำถามนานมากหรือถ้าสัมภาษณ์เป็นยิ่งเป็นคนต่างชาติด้วยเนี่ยยิ่งต้องใช้เวลากับมันผมก็จะให้เวลากับตัวเองเยอะเลยนะครับบางครั้งเนี่ยผมก็จะบอกผู้ช่วยผมเลยว่าวันนี้เวลานี้ผมขออยู่ออฟฟิศแต่ขอเคลียร์เรื่องนี้2ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยขอโฟกัสหรือบางคนเรียกว่าดีปเวิร์กของตัวเองไว้เลยเพราะเรารู้ว่าถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยเราไม่สามารถทำได้แบบนี้เป็นต้นนะครับเตรียมอะไรต่างๆอันเนี้ยคิดว่าเราจะรู้ศักยภาพของตัวเองซึ่งถ้าคุณเป็นคนที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความเชี่ยวชาญในงานนั้นไม่มีชั่วโมงบินมากนักคุณต้องเผื่อเวลาที่ใช้เยอะหน่อยนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้คุณต้องตื่นเช้าหน่อยหรือคุณจะต้องเสียสละวันหยุดคุณมากหน่อยเป็นต้นนะครับอันที่3ครับคือในเรื่องของพลังงานที่ต้องใช้นะครับก็อันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของเชิงฟิสิกอลร่างกายของคุณเลยว่างานนั้นมันใช้พลังงานเอฟฟอร์ตคุณเยอะแค่ไหนทั้งในแง่ร่างกายแล้วก็ในแง่ของสมองด้วยนะครับเช่นการประชุม brainstorm ผมก็จะรู้เลยว่าโอ้โหรับรองสมองบวมแน่ต้องใช้เวลาคิดนานหรือเป็นงานที่ต้องรีวิวลูกน้องต้องคุยกับผู้ใหญ่บางคนที่มันต้องใช้ทักษะเยอะมากเราก็จะพยายามจัดลำดับไอ้ตรงนั้นนะให้มีพื้นที่สเปซให้เราได้ผ่อนคลายหลังจากนั้นบ้างไม่งั้นมันติดกันเกินไปก็ไม่ไหวเหมือนกันหรือว่าแม้แต่ตารางการออกกำลังกายของผมเองผมก็จะดูเลยว่าอันเนี้ยออกกำลังกายหนักเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนวิธีการออกกำลังกายแล้วไม่ใช่เรื่องของเวทเทรนนิ่งแล้วเบาหน่อยไหมว่ายน้ำแทนไหมเหลือจะเดินแทนไหมแบบนี้เป็นต้นก็ต้องออกแบบดีๆนะครับอันที่4คือจัดลำดับความสำคัญอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วเนาะความสำคัญลองย้อนกลับไปฟังได้ข้อสำคัญก็คือมันสำคัญกับตัวคุณสำคัญกับคนอื่นสำคัญกับองค์กรตรงกับ purpose ตรงกับ goal มันอาจจะไม่ใช่เรื่องด่วนแต่มันสำคัญการที่คุณจะไปกินข้าวกับพ่อคุณแม่ให้เวลากับลูกหลานของคุณออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ4อันนี้เป็นcriteria ในการเลือกแล้วกันนะครับมาเล่าสู่กันฟังในของการ engage นะครับท้ายที่สุดครับเรามาดูบทสรุปกันดีกว่าผมมีเฟรมเวิร์กให้ถ้าใครอยู่ใน YouTube ลองดูตามภาพถ้าใครฟังในพอดแคสต์ลองเสิร์ชเข้ามานะครับในเว็บไซต์ The Standard ได้นะครับผมจะมีตัวภาพอันนี้หรือผมจะแปะใน Twitter ใน Facebook Fanpage The Secret Sauce หรือว่า Facebook ในกลุ่มนะครับชื่อ The Secret Sauce Club ไว้ให้นะครับมันจะเห็น Workflow ของไอ้ตัวนี้ที่ชัดเจนมากเลยผมไปทำมาเป็นภาษาไทยให้อย่างชัดเจนผมทวนอีกครั้งนะครับ5ขั้นตอนนั้นมันจะถูกย่อยออกมาเหลือเป็นโฟล์แบบนี้นะครับง่ายมากเริ่มจาก stuff เห็นไหมครับข้างบนก่อนก็คือมีของนั่นแหละจะเป็นไอเดียก็ได้กิจกรรมก็ได้ activity อะไรกันต่างๆนานามาคุณเอามาใส่ในตะกร้าก่อนนะครับในที่นี้สำหรับผมเองเนี่ยผมอาจจะ advance นิดนึงนะผมมีตะกร้าของผมก็คือเป็นพวก to do list ไปเลยจดไว้ในโทรศัพท์มือถือของผมหรือบางทีผมจดไว้ใน calendar ของผมไปเลยเพราะว่าผมอาจจะพอที่จะรู้ออกแบบมันได้นะครับแล้วถามมันว่าคือ what is it นะครับมันคืออะไร is it actionable มันสามารถที่จะลงมือทำได้เลยไหมนะครับสามารถทำอะไรกับมันได้ไหมนะครับถ้าคุณตอบว่าไม่นะถ้าตอบว่าไม่ก็มี3ทาง1ลงถังขยะไปครับ2อาจจะมีประโยชน์ someday maybe นะครับ3อาจจะเป็นในเชิง reference เป็นกองอ้างอิงนะครับแต่ถ้าคุณตอบว่าเราทำอะไรกับมันได้จริงๆแหละในสิ่งนั้นนะครับใช่เราสามารถทำได้คำถามก็คือแล้วอะไรคือกระบวนการขั้นตอนการต่อไปอะไรคือสิ่งที่คุณต้องทำขั้นตอนในตอนนั้นก็จะมีทั้งหมดประมาณ2ทางเลือกทางเลือกแรกก็คือมันเป็นโปรเจกต์แหละมันมีหลายทางที่ต้องทำมากเลยคุณก็ไปใส่ไว้ในโปรเจกต์นะครับในขณะเดียวกันถ้าไอตัวโปรเจกต์นั้นนะครับมันมี next action อยู่แล้วหรือมันมีสิ่งที่คุณต้องทำอยู่แล้วคุณก็ถามตัวเองต่อนะครับถามตัวเองต่อก็คือว่าสิ่งนั้นนะครับคุณทำได้ภายใน2นาทีหรือไม่ถ้าทำได้ทำมันเลยครับทำทันทีแต่ถ้าเกิดไม่ครับมี2ทางเลือก1แจกจ่ายงานให้กับคนอื่นแล้วไปอยู่ในกล่องเวทติ้งอันนี้คุณต้องมอบหมายงานคนอื่นนะครับ3นะครับ หรือว่าทางที่2ของการตอบว่าไม่ก็คือการนะครับ defer it นะครับก็คือเลื่อนออกไปก็คือว่าต้องใส่ calendar ละครับเลื่อนออกไปไม่ใช่ว่าไม่ทำนะครับเลื่อนไปคือต้องรีบเอาไปใส่ใน calendar อย่างชัดเจนนะครับว่าขั้นตอนต่อไปของคุณที่ต้องทำคืออะไรหรืออีกทีอาจจะเป็นเรื่องของ next action นะครับแล้วก็ไปวนต่อใน stuff อีกทีก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่ละกันนะครับผมว่าโดยสรุปทั้งหมดเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามแบบผมก็ได้ไม่จำเป็นต้องทำตามแบบในหนังสือก็ได้แต่ละคนมีวิธีการของตัวเองที่ไม่เหมือนกันสำคัญที่สุดครับคุณอย่านะครับไว้ใจสมองคุณมากจนเกินไปเพราะคุณจะลืมมันครับผมว่าทิ้งท้ายสั้นๆครับ1ทุกอย่างที่คุณต้องทำไอเดียที่คุณมีเอาออกมาจากสมองครับอย่างที่คุณเดวิดอเลนบอกครับว่าสมองเราถูกสร้างมาไม่ใช่เพื่อเก็บเอาไว้แต่เพื่อสร้างสรรค์สิ่งต่างๆหน้าที่ของการเก็บเอาออกมาให้มันหมดไม่ใช่หน้าที่สมองออกมานะครับเอามาในบาสเกตทั้งหมดให้ได้อันที่2ถามคำถามสำคัญว่ามันต้องทำตอนนี้หรือไม่หรือมันสามารถวางแผนเก็บไว้ได้ในตอนหลังนะครับแล้วก็จัดลำดับความสำคัญแล้วก็อันที่3ครับก็คือทำใน calendar ให้ถูกต้องผมพบว่าเครื่องมือที่มีประโยชน์มากที่สุดในมุมของผมนะครับก็ส่วนตัวผมนะผมใช้ Google Calendar อันนี้คือตอนนี้ขาดไม่ได้ครับคือถ้าไม่มีสิ่งนี้เนี่ยผมไม่สามารถที่จะเรียกได้ว่ามีชีวิตอยู่ได้เลยนะฮะเพราะว่ามันสามารถทำให้ผมออกแบบชีวิตต่างๆนานาได้รวมกับการจดไอเดียโน้ตไว้ต่างๆนะครับก็อันนี้เอามาฝากกันลองดูเหมือนกันก็ได้ว่าแต่ละคนอาจจะถนัดไม่เหมือนกันผมเห็นบางคนใช้ Trello อย่างที่ผมบอกบางคนใช้ไอตัวแอปพลิเคชัน Todoist ก็มีเหมือนกันบางคนอาจจะเป็นแปะ Post-it นะครับหรือว่าคนที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับเครื่องมือพวกนี้ก็อาจจะใช้ในลักษณะที่จะเป็นจดในสมุดจดก็ได้เหมือนกันนะครับวิธีการได้หมดแล้วแต่คุณเลยสำคัญที่สุดก็คือให้จัดลำดับความสำคัญดีๆเอาออกมาแล้วก็ prioritize เรื่องและอย่าลืมจดไว้ในปฏิทินไม่ฉะนั้นคุณจะลืมนะครับสุดท้ายก็เช่นเคยครับผมฝากคำพูดที่ผมพูดไว้ตอนต้นนะผมว่าเป็นคำพูดที่ดีมากนะครับของคุณเดวิดอเลนผู้เขียนหนังสือ Getting Things Done นะครับก็เขาบอกไว้ว่าส่วนใหญ่ความเครียดของคนเราไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าคุณมีสิ่งที่คุณจะทำเยอะจนเกินไปไม่จริงทุกคนสามารถทำสิ่งหลายๆอย่างได้นะครับแต่ความเครียดมักจะเกิดว่าคุณทำสิ่งเหล่านั้นไม่สำเร็จหรือไม่เสร็จสักอย่างนั่นเองสวัสดีครับ Tiny Habits เปลี่ยนน้อยนิดเพื่อพิชิตทุกเป้าหมายวันนี้อยากชวนคุยเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับในการทำให้ตัวเองพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นผมเชื่อว่าหลายคนก็คงมีเป้าหมายในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอยากจะลดน้ำหนักออกกำลังกายให้มากขึ้นมีความรู้ที่ดีขึ้นอยากจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหัวใจสำคัญที่สุดนะฮะคือเรื่องของการที่ทำให้เรามีพฤติกรรมแบบนั้นเกิดขึ้นมีหนังสือหลายเล่มครับที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะครับ Godfather ของแนวนี้ฮะเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมก็คือ Thinking Fast and Slowโดยคุณ Daniel Kahneman ผมก็เคยพูดคุยไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้บังเอิญผมไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งมาครับชื่อว่า Tiny Habits เลยครับที่ผมพูดนะฮะเขาเขียนไว้ว่ามันคือเปลี่ยนน้อยนิดเพื่อพิชิตทุกเป้าหมายปลูกนิสัยเล็กจิ๋วจนหน้าขันเพื่อบรรลุทุกเรื่องสำคัญของชีวิตจากงานวิจัย20 ปีครับต้องบอกว่าได้ผลตั้งแต่เรื่องส่วนตัวเรื่องธุรกิจก็คือไปโน้มน้าวให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมมาซื้อของของเราไปจนถึงการสร้างสรรค์อะไรก็ตามทีเขียนโดยคุณ BJ Fogg นะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์พฤติกรรมจากสแตนฟอร์ดที่ใช้วิธีการ Tiny Habits เปลี่ยนชีวิตผู้คนมากกว่า 60,000 ชีวิตทำไมหนังสือเล่มนี้ถึงน่าสนใจเพราะต้องบอกว่าหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมีเยอะมากจริงๆนะครับเล่มที่ดังสุดๆก็น่าจะชื่อ Atomic Habits หลายคนก็ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ไปแล้วผมก็ได้อ่านเล่มนั้นไปแล้วนะครับแต่ขออนุญาตพูดแบบนี้แล้วกันหลายคนชอบหนังสือเล่มนั้นไม่ว่ากันนะครับผมชอบเล่มนี้มากกว่าเพราะเล่มนี้เนี่ยเขาอธิบายในเชิง principle หรือว่าหลักการมีโมเดลที่ทำให้เราเข้าใจเหตุผลการขับเคลื่อนของพฤติกรรมของคนเราไม่ใช่แค่มี how to หรือไม่ใช่แค่มี key take away ที่สำคัญที่สุดคือเขาเน้นกระบวนการในการคิดกระบวนการในการออกแบบพฤติกรรมของตัวท่านเองคือเขาช่วยสร้างโปรดักที่เรียกว่าพฤติกรรมช่วยสร้างโปรดักที่ชื่อว่านิสัยขึ้นมาให้เองหนังสือเล่มนี้สำหรับผมเลยค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับก็เลยขออนุญาตเอามาเล่าต่อผมอ่านจบเนี่ยคิดว่ามีหลายๆพาร์ทที่น่าชวนคุยกันเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะฮะเขาแบ่งเป็น3พาร์ทด้วยกันนะครับที่ผมจะมาเล่าในวันนี้พาร์ทที่1เนี่ยจะมาพูดถึงคอนเซปต์ของคำว่าพฤติกรรมเรียกได้ว่ากระบวนทัศน์ที่คุณต้องเปลี่ยนเป็นวิธีคิดที่คุณต้องเปลี่ยนเปรียบเทียบก็เหมือนเป็นการพูดในเชิงภาพใหญ่นะครับว่าคอนเซปต์ของคำว่าพฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดคืออะไรอันที่2ผมจะชวนคุยว่าแล้วโมเดลของคำว่าพฤติกรรมคืออะไร ในเล่มนี้มีกราฟให้ดูมีชาร์ตมีไดอะแกรมหลายอันแต่ว่ามีหัวใจของไอชาร์ตอันนี้ที่ออกมาเนี่ยซึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นกราฟที่เปลี่ยนชีวิตของใครหลายๆคนคุณ BJ Fogg บอกเลยครับว่ากราฟนี้ครับถ้าเกิดเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาอยากให้มันเขียนไว้ในหลุมศพของเขาแสดงว่ามันเป็นกราฟที่สำคัญมากตัวที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมที่แท้จริงของเราคืออะไรพาร์ทที่3ครับเราคุยกันเรื่องวิธีการออกแบบและลงมือทำจริงก็คือ how ครับอย่างไรส่วนใหญ่หนังสือหลายๆเล่มจะพูดถึงข้อ3เลยเขาจะบอกว่าให้คุณซอยพฤติกรรมของคุณเล็กๆทำให้พฤติกรรมของคุณทำง่ายทำนิสัยที่คุณเข้าถึงได้ไม่ยากสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการอ่านหนังสือซึ่งผมว่าก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าหนังสือเล่มนี้มันบอกข้อ1กับข้อ2ด้วยผมเลยค่อนข้างชอบนะครับเพราะมันทำให้เราเข้าใจ principle ของมันแล้วเราก็สามารถที่จะมาปรับใช้ได้ไปที่หัวข้อแรกก่อนคอนเซปต์ของมันเขาบอกว่า3สิ่งที่คุณควรทำเพื่อสร้างนิสัยใหม่ๆมี3อย่าง1หยุดตำหนิตัวเองครับเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตปกติมากเลยที่จะขี้เกียจที่จะอ่อนแอที่จะอ่อนไหวตั้งโกอะไรไว้แล้วก็ทำไม่ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกทุกคนชอบกินขนมครับทุกคนชอบกินมันฝรั่งอบกรอบทุกคนชอบดู Netflix ทุกคนค่อนข้างเห็นแก่ตัวในตัวเองเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นไม่ต้องตำหนิตัวเองข้อที่2เอาเป้าหมายของคุณมาซอยย่อยเป็นพฤติกรรมเล็กๆให้พฤติกรรมที่คุณคิดว่ามันยากเหลือเกินเช่นคุณบอกว่าจะต้องลดน้ำหนักให้ได้10โลภายในเวลาเท่านี้ออกกำลังกายวันละ1ชั่วโมงแบบหนักหน่วงจะต้องอ่านหนังสือหนาๆแบบนี้ให้จบ30เล่มต่อปีต่อวันไม่ต้องครับเอาแบบซอยลงมาก่อนข้อที่3มองความผิดพลาดเป็นครูแล้วเรียนรู้ว่าจะทำให้ดีขึ้นคือทุกๆอย่างของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันต้องค่อยๆเปลี่ยนแล้วทุกความผิดพลาดเหมือนการทดลองเหมือนการออกแบบโปรดักต์เลยครับมีโปรโตไทป์พฤติกรรมนั้นค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันไหนไม่เวิร์กคุณก็กลับมาอันที่เดิมอันไหนเวิร์กทำต่อขยายผลเรียนรู้สร้างให้มันดีขึ้นนี่คือ3ข้อหลักๆที่คุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนในเชิงคอนเซปต์ผมว่าเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างเปลี่ยนเหมือนกันอีกข้อหนึ่งครับคือในแง่ของ3สิ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองในวงเล็บคำนี้สำคัญนะครับได้อย่างถาวรหลายครั้งเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพียงแค่ชั่วคราวเราลดน้ำหนักมาผ่านไปปีหนึ่งน้ำหนักกลับมาขึ้นเพราะว่าเราไปใช้วิธีการที่มันอาจจะไม่ยั่งยืนหลายคนเนี่ยพยายามจะรักษาความสัมพันธ์เพิ่งไปดูหนังเรื่องนั้นมาฟังคลิปนี้มามันเห่อครับใช้คำนี้มันเห่อมันอินสปายสุดๆแต่มันไม่ยั่งยืนเขาบอกมี3สิ่งที่จะทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองและอย่างถาวรอันที่1การมีประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับเปลี่ยนชีวิตหลายคนนะฮะเวลาเกิดการสูญเสียนึกขึ้นได้ว่าต้องมาให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์แบบนี้เป็นต้นทุกคนมีจุดเปลี่ยนในชีวิตตัวผมเองก็มีจุดเปลี่ยนในชีวิตนะครับซึ่งวันนี้จะยกตัวอย่างนี้เป็นพิเศษเพื่อให้ทุกคนเหมือนเดินทางไปกับผมแล้วกันผมไปตรวจสุขภาพมาแล้วก็ค้นพบว่าไขมันในเลือดนะฮะคือคอเลสเตอรอล LDL อะไรทั้งหมดเนี่ยไม่ค่อยดีเป็นตัวเลขที่สูงมากซึ่งส่วนทางกับอายุของผมแล้วก็ส่วนทางกับพฤติกรรมของผมที่ก็ต้องบอกว่าก็ออกกำลังกายตามปกติแต่อาจจะไม่ได้มีความละเอียดเรื่องการกินมากนักก็ทำให้ผมเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรหลายๆอย่างอย่างเช่นผมเลิกบุหรี่ทันทีเพราะผมเห็นว่ามันมีผลกับสุขภาพของเราเป็นต้นก็ประสบการณ์เหล่านี้มันจะยิ่งใหญ่ระดับเปลี่ยนชีวิตได้ข้อที่2ครับคือการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมคุณย้ายบ้านคุณย้ายที่อยู่อาศัยคุณย้ายที่ทำงานหรือว่าพื้นที่รอบๆของคุณมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็ทำให้พฤติกรรมของคุณเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรก็ไม่แปลกครับที่หลายคนเรียนมหาลัยเป็นคนแบบนึงพอจบออกมาเป็นคนอีกแบบนึงเพราะว่าไปทำงานในที่ที่สิ่งแวดล้อมไม่เหมือนเดิมผมก็เป็นครับตอนเรียนม.ต้นเป็นคนแบบนึงม.ปลายเป็นแบบหนึ่งมหาลัยก็แบบหนึ่งพอเรียนจบมาทำงานต่างที่ต่างเวลาต่างสังคมพฤติกรรมเราก็เปลี่ยนแปลงไปข้อที่3ครับการเปลี่ยนนิสัยทีละเล็กทีละน้อยอันนี้จะคล้ายข้อก่อนหน้านี้เลยที่บอกว่าเราต้องซอยพฤติกรรมเป็นพฤติกรรมเล็กๆการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างถาวรต้องค่อยๆเปลี่ยนครับเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อยถ้าเปลี่ยนทันทีสมมติว่าคนจะลดน้ำหนักเนี่ยเราจะเคยเห็นเลยว่าโอ้ฉันไม่กินอันนั้นฉันไม่กินอันนี้ออกกำลังกายอย่างหักโหมปีนึงลดมาได้โอ้โห 10-20 โลพอปีข้างหน้าเกิดสิ่งที่เรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์เกิดขึ้นเพราะมันไม่ยั่งยืนเป็นต้นนี่คือ2หัวข้อครับ3สิ่งที่คุณควรทำเพื่อสร้างนิสัยใหม่ๆกับ3สิ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างถาวรนี่คือเชิงคอนเซปต์พาร์ทที่2ครับที่ชวนคุยกันคือเราจะเข้าใจพฤติกรรมของเราได้อย่างไรเขามีโมเดลที่ชื่อว่า Fogg Behavior Model ก็คือชื่อของท่านผู้เขียนเนี่ยนะฮะเราจะเข้าใจพฤติกรรมของเราได้อย่างชัดเจนมากขึ้นว่าองค์ประกอบให้เกิดพฤติกรรมคืออะไรต้องยอมรับว่าเป็นกราฟที่เข้าใจง่ายมากและผมอยากให้ทุกท่านเซฟภาพนี้เก็บไว้เลยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ด้วยนะครับเป็นภาพที่ทรงพลังมากสำหรับผมแล้วก็เป็นภาพที่ทำให้เราเข้าใจองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างในตัวเราแล้วก็ทำให้เราประติดประต่อจิ๊กซอว์ principle ของการเปลี่ยนพฤติกรรมได้เขาบอกว่า B ก็คือ behavior เท่ากับM บวก A บวก P M คืออะไรครับคือ motivation แรงจูงใจแรงปรารถนาความต้องการเบื้องลึกข้างในตัวคุณที่คุณต้องการจะสร้างสิ่งนั้นให้เกิดขึ้น A คือ ability ความสามารถในตัวคุณความสามารถแบ่งได้หลายอย่างเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดอีกครั้งนะครับเช่นความสามารถในเรื่องของร่างกายคุณออกกำลังกายแบบนั้นได้ไหมความสามารถในเรื่องของเวลาคุณมีเวลาว่างพอหรือเปล่าความสามารถในเรื่องของเงินทุนคุณสามารถไปซื้ออุปกรณ์กีฬามาเล่นแบบนั้นได้จริงไหมความสามารถในเรื่องอื่นๆอีกมากมายต้องมีความสามารถนั้น P คือ prompt ซึ่งผมอยากจะใช้คำนี้มากกว่าคือตัว T ก็คือ trigger แล้วแต่ท่านนะครับคุณจะใช้ P หรือ T ก็ได้ความหมายของมันคือสัญญาณการมีสัญญาณที่ชัดเจนบ่งบอกให้คุณต้องทำสิ่งนั้นแล้วผมยกตัวอย่างเช่นการที่ Facebook เนี่ยมันทำให้เราติด Facebook มากเป็นเพราะมันยิงสิ่งที่เรียกว่า notification ทำให้คุณติดไงฮะสัญญาณคือเป็นตัวที่บอกคุณว่าเฮ้ยเริ่มทำได้แล้วเริ่มกินข้าวได้แล้วหิวหรือว่าในแง่ของการส่งเมสเสจมาหามีค่ายมือถือส่งเมสเสจมาหาว่าตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นสินค้าบางโปรโมชั่นอยู่ทำให้คุณเป็นสัญญาณผมเลยชอบคำว่าตัว T มากกว่าคือ trigger point ทำให้คุณดีดนิ้วแล้วลงมือทำมัน B เท่ากับ M บวก A บวก P ลองพอดกราฟออกมาครับเราจะเห็นเลยนะครับว่ากราฟแนวตั้งแกน Y คือกราฟที่ใช้คำว่า motivation หรือแรงจูงใจสูงสุดก็คือแรงจูงใจสูงมากที่จะทำสิ่งนั้นมันขับเคลื่อนข้างในผลักดันคุณสุดๆนะฮะแกนนอนครับหรือแกน X คือความสามารถก็คือ ability ถ้าคุณมีความสามารถมองไปด้านขวาสุดครับก็คือทำง่ายถ้ามันทำง่ายสุดๆก็เหมือนการเล่น Facebook อะครับมันง่ายครับแค่พลิกมือถือขึ้นมาเล่นแล้วมันก็ติดง่ายคุณก็มีโอกาสที่จะทำสิ่งนั้นมากกว่า Trigger Point มันจะอยู่ในจุดที่ระหว่างกึ่งกลางของกราฟครับเมื่อไหร่ที่ดีดนิ้วมีสัญญาณบางอย่างให้คุณอยากจะทำสิ่งนั้นหรือเป็นสัญญาณกระตุ้นบ้านไฟไหม้แล้วคุณต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วหรือว่าคุณเกิดอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้สัญญาณของผมคือผมไปตรวจสุขภาพมามีสัญญาณว่าผมไม่ไหวแล้วผมต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าสำหรับคนที่เสียภาษีนะครับมันเป็นสัญญาณบอกครับว่าถ้าไม่ทำวันนี้เลยแล้วนะจ๊ะหมดเขตแล้วนะจ๊ะไม่ได้แล้วแบบนี้เป็นต้นทิกเกอร์พอยต์จะเป็นลักษณะแบบสัญญาณที่ทำให้คุณลงมือทำทันทีก็จะอยู่ตรงนี้พอเราลองพลอตกราฟครับกราฟที่ชื่อว่าเส้นของการกระทำออกมามันจะเป็นกราฟโค้งๆหน่อยเราจะเห็นได้เลยว่าการที่จะทำให้พฤติกรรมคุณประสบความสำเร็จประกอบไปด้วย3ปัจจัยนี้เลยครับปัจจัยที่1แรงจูงใจของคุณต้องสูงมากพอแต่แรงจูงใจของคุณสูงมากพอแล้วถ้าความสามารถหรือ ability มันไม่ได้ทำง่ายมันทำยากมากเลยเช่นผมอยากจะออกกำลังกายมากๆแต่ว่าผมต้องขับรถติดไป1ชั่วโมงเพื่อเข้าไปในฟิตเนสแล้วฟิตเนสนั้นก็แพงด้วยแล้วพอเข้าไปก็ต้องต่อแถวเล่นเครื่องด้วยแล้วเทรนเนอร์อาจจะพูดจาไม่ดีกับผมด้วยแรงจูงใจผมมีแค่ไหนผมก็ไม่อยากทำถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความสามารถในการทำมันทำง่ายมันก็จะเกิดได้ง่ายแต่สำคัญที่สุดครับคุณจะมีแรงจูงใจความสามารถคุณจะทำได้ง่ายต้องมี trigger point ต้องมีสัญญาณบอกว่าลงมือทำได้แล้วเช่นถ้าเราอยากทำให้มันเป็นกิจวัตรมันต้องเกิดสัญญาณแบบนี้ทุกวันผมอาจจะบอกว่าหลังจากผมกลับบ้านไปทุกวันผมต้องรีบไปเข้าฟิตเนสให้ได้เป็นสัญญาณที่ผมบอกกับตัวเองการให้สัญญาณตัวเองแบบนี้เป็นต้นหรือผมอาจจะบอกว่าทุกครั้งที่ผมตื่นนอนมา 7:00 น.ผมไม่ต้องคิดอะไรเลยครับทำให้มันเป็นพร้อมก็ถึงใช้คำว่าพร้อมไงพร้อมไงเหมือนพร้อมเพย์ฮะทำให้มันง่ายทำให้มันเร็วมันเป็นสัญญาณบอกทุกครั้งที่ผมลุกขึ้นมาออกจากเตียงผมต้องรีบวิ่งลงไปที่ฟิตเนสหรือว่าสนามวิ่งในคอนโดของผมทันทีเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้กับตัวเองมิฉะนั้นถ้าสัญญาณไม่เกิดมันก็ไม่มีทางไปใช่ไหมฮะในอดีตสัญญาณของผมอาจจะเป็นว่าเพื่อนโทรมาชวนเอ้ยไปกันเถอะอาทิตย์นี้ผมถึงจะกระตุ้นตัวเองให้ไปเพราะฉะนั้นโดยสรุปครับคุณดูกราฟนี้ครับ B เท่ากับ M บวก A บวก P อันนี้คือคอนเซปต์หนังสือเล่มนี้เลยคือโมเดลของการทำให้พฤติกรรมนั้นเกิดพอเราเข้าใจโมเดลนี้แล้วครับสิ่งถัดมาครับหนังสือเล่มนี้ทำตารางไว้ค่อนข้างดีครับว่าแม้ว่าเราจะเข้าใจโมเดลก็ตามทีแต่มันจะไม่เกิดการกระทำถ้าเราไม่มี how หรือเราไม่ได้ออกแบบพฤติกรรมของเราในหนังสือเล่มนี้เขาก็เลยให้เวลากับเราในการอุทิศเนื้อหาโดยใช้กราฟที่เป็นตัวแกนเนี่ยบอกกราฟนี้ตลอดเวลาในทุกๆบทแต่มี how ออกมาว่าแล้วเราจะทำยังไงล่ะในการออกแบบพฤติกรรมดังกล่าวให้เกิดผลสำเร็จตามกราฟนี้ให้ไปได้วิธีการของหนังสือเล่มนี้บอกด้วยกัน7ข้อครับขั้นตอนของการออกแบบพฤติกรรมผมเปรียบเทียบไปแล้วนะครับว่าขั้นตอนของมันคือเหมือนการที่คุณจะดีไซน์โปรดักต์ของคุณสักชิ้นดีไซน์เซอร์วิสเหมือนกันเลยครับพฤติกรรมต้องใช้การออกแบบไม่ใช่ยกมาปุ๊บแล้วทำเลย7ข้อมีดังนี้ผมบรีฟสั้นๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปลงรายละเอียดทีละข้อนะครับข้อที่1ครับระบุความปรารถนาให้ชัดเจนข้อที่2 มองหาตัวเลือกพฤติกรรมข้อที่3จับคู่ตัวเองกับพฤติกรรม3ข้อนี้เขาเรียกว่ามันคือการเลือกข้อที่4เริ่มต้นจากเล็กๆขั้นตอนที่5หาสัญญาณที่ดี4กับ5คือการออกแบบข้อที่6ฉลองความสำเร็จและขั้นที่7แก้ปัญหาทำซ้ำขยายขอบเขต6กับ7คือการลงมือปฏิบัติผมไปทีละข้อนะครับข้อที่1ก็คือการระบุแรงปรารถนาของตัวเองให้อย่างชัดเจนหนังสือเล่มนี้พยายามบอกครับว่าไอ้คำว่าแรงจูงใจเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่พึ่งพาไม่ได้โอ้ผมชอบมากเลยประโยคทองคือตรงนี้ครับเขาบอกว่าแรงจูงใจเป็นเหมือนเพื่อนสายปาร์ตี้สังสรรค์ออกไปเที่ยวกันด้วยสักคืนก็สนุกดีแต่ไม่ใช่คนที่คุณหวังจะพึ่งให้เขาไปรับคุณที่สนามบินได้คุณต้องเข้าใจบทบาทและข้อจำกัดของมันแล้วจึงเลือกพฤติกรรมที่จะไม่ต้องหวังพึ่งพาเพื่อนผู้แสนหล่อแหละและโลเลคนนี้ครับแรงจูงใจเป็นสิ่งที่พึ่งพาไม่ได้มันหล่อแหละครับมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมาตลอดเวลาคุณต้องเข้าใจบทบาทและข้อจำกัดของมันเพราะอะไรครับแรงจูงใจมันซับซ้อนครับมันเป็นสิ่งที่ซับซ้อนแรงจูงใจเนี่ยเขาบอกว่าจะเกิดขึ้นได้มีด้วยกัน3ปัจจัยเขาเรียกว่าโมเดล PAC มิสเตอร์แพ็คฮะ P แรกครับมันคือบุคคลครับแรงจูงใจจะเกิดขึ้นเมื่อคนนั้นอยากทำพฤติกรรมนั้นอยู่แล้วเช่นตัวผมเองอยากจะลดน้ำหนักฮะอยากจะรักษาสุขภาพแบบนี้เป็นต้นมีสิ่งที่เป็นแรงจูงใจในตัวเองอยู่แล้วอันที่2ครับตัว A ก็คือเรื่องของการกระทำครับการกระทำคือผลดีหรือผลเสียที่มาจากภายนอกเมื่อกระทำพฤติกรรมนั้นเช่นการเสียภาษีถ้าคุณไม่เสียภาษีคุณจะโดนด่าแล้วคุณอาจจะโดนจับก็คือโดนลงโทษเพราะฉะนั้นแรงจูงใจที่ทำให้ทุกคนอยากเสียภาษีไม่ใช่เชิงบุคคลไม่มีใครอยากเสียภาษีครับบนโลกนี้แต่คุณต้องเสียเพราะถ้าคุณไม่ทำคุณอาจจะโดนบทลงโทษนั้นได้เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งและตัวสุดท้ายครับคือสิ่งแวดล้อมครับแรงจูงใจจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเขายกตัวอย่างเช่นเราเข้าไปในงานปาร์ตี้แห่งหนึ่งปกติเราไม่ได้เป็นคนที่ดื่มเหล้าไม่ได้เป็นคนที่ชอบสังสรรค์ดื่มแอลกอฮอล์แต่พอเข้าไปโดนขยันขยอมันพาไปแรงมันพาไปหรือว่าปกติเราอาจจะไม่ได้อยากจะซื้อของชิ้นนั้นแต่เราอยู่ท่ามกลางคนที่ซื้อของชิ้นนั้นแล้วเชียร์ของชิ้นนั้นสุดๆทุกคนแบบบอกอย่างดีตกกระไดพลอยโจรจะว่าอย่างก็ได้สิ่งแวดล้อมเป็นตัวบอกนะครับเพราะฉะนั้นมี3อย่างบุคคลการกระทำแล้วก็สิ่งแวดล้อมสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าเราต้องหาให้เจอว่า3อันนี้อันไหนเป็นแรงจูงใจหลักของเราลำดับถัดมาครับแรงจูงใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มาไปมันเป็นสิ่งที่มาเป็นระลอกหลายครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเช่นคุณจะลาออกจากงานเพราะคุณไปดูคลิปอะไรมาสักคลิปแล้วมันไม่ไหวแล้วอยากลาออกหรือคุณอยากจะเดินเข้าไปหาเพื่อนของคุณแล้วก็จับเข่าคุยกันว่ามึงทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องแล้วนะเว้ยเพราะอะไรเพราะไปฟังเพื่อนอีกคนหนึ่งมาแล้วมันเกิดแรงจูงใจเกิดขึ้นแต่พอผ่านไป2วันครับทำไงครับมันไม่มาแล้วใช่ไหมฮะหลายคนเนี่ยเวลาไปฟังคนบรรยายเก่งๆแล้วมันอินสปายครับแต่ความอินสปายนั้นมันพึ่งขึ้นแล้วก็ลงมาได้อย่างรวดเร็วฉะนั้นต้องเข้าใจบทบาทตรงนี้แล้วเขาพูดคำนี้เลยว่าคุณไม่ได้เป็นคนโง่หล่อแหละหรือถูกต้มได้ง่ายแต่คุณแค่เป็นมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเองครับเป็นเรื่องปกติมากที่แรงจูงใจคุณจะเป็นอย่างนั้นแรงจูงใจยังมีขึ้นมีลงครับเช่นวันที่24ธันวาครับแรงจูงใจที่คุณจะซื้อของขวัญซื้อหมวกซานต้ามีสูงมากแต่พอ26ธันวาครับแรงจูงใจที่คุณจะซื้อหมวกซานต้าลดลงทันทีมันมีขึ้นและมันมีลงแรงจูงใจไม่ใช่คำตอบสำหรับความเปลี่ยนแปลงระยะยาวอันนี้ผมอยากเน้นย้ำหลายคนบอกอยากจะขับเคลื่อนตัวเองด้วยแรงจูงใจไม่ได้ครับคิปโชเก้ก็เคยบอกครับนักวิ่งมาราธอนนะบอกว่าแรงจูงใจหรือแพชชั่นเนี่ยมีก็ไม่ได้มีประโยชน์ถ้าคุณไม่มีสิ่งที่เรียกว่าวินัยหรือดิสซิปลินเพราะฉะนั้นแรงจูงใจเป็นสิ่งที่เรามักจะโอเวอร์เอสติเมตมันเกินไปว่ามีแค่แรงจูงใจก็จบแล้วหนังสือเล่มนี้เลยบอกวิธีการครับว่าถ้าอยากจะระบุแรงจูงใจอยากให้ระบุใช้คำว่าความปรารถนามากกว่าหรือใช้คำว่าผลลัพธ์มากกว่าคือให้มันมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าคุณอยากมีแรงจูงใจอะไรกันแน่อยากจะทำอะไรกันแน่ยกตัวอย่างเช่นคุณอยากลดน้ำหนักมันเป็นแรงจูงใจของคุณจริงๆหรือเปล่ามันเป็น why ของคุณจริงๆหรือเปล่าอาจจะเปลี่ยนก็ได้ครับจริงๆคุณอาจจะลดน้ำหนักเพื่อทำให้คุณมีซิกแพคเพื่อไปถ่ายรูปก็ได้ถูกไหมครับหรือคุณอาจจะอยากไปปีนเขากับเพื่อนๆแล้วคุณสุขภาพดีขึ้นก็เป็นไปได้อยากจะลดน้ำหนักเพื่ออยากให้ทำงานได้ productive มากขึ้นเป็นต้นอันเนี้ยพอเรา define ผลลัพธ์ของมันให้ชัดขึ้นมันจะทำให้เรามีแรงจูงใจที่ถาวรมากขึ้น ผมยกตัวอย่างตัวผมแล้วกันเดี๋ยวผมจะใช้ตัวเองเป็นหนูทดลองให้ตลอดนะครับแรงจูงใจของผมที่ทำให้ผมเนี่ยออกมาดูแลสุขภาพมากขึ้นแน่นอนมันมีไอ้ตัวที่กระตุ้นผมเรื่องการไปตรวจสุขภาพแต่สิ่งหนึ่งก็คือผมอยากทำงานแบบนี้ได้อย่างนานๆผมรู้ครับว่ามีหลายครั้งครับที่พอเราสุขภาพไม่ค่อยดีนอนหลับไม่เพียงพอกินของไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่มีพละกำลังแรงใจแรงกายในการทำงานหนักๆยาวๆได้เนี่ยพลังในการไปขึ้นทาวน์ฮอลล์พูดมันต้องใช้พลังผมรู้สึกว่ามันทำให้ผมไม่มีพลังแบบนั้นเลยแรงจูงใจของผมคืออยากลดน้ำหนักหรืออยากทำให้สุขภาพดีเพื่อทำให้ผมไปทำงานได้อันนี้เป็นแรงจูงใจของผมผมก็ตั้งของผมไว้แบบนี้เลยเพราะว่าผมอยากทำงานให้ดีขึ้นนั่นคือขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ครับมองหาตัวเลือกพฤติกรรมครับผมชอบข้อนี้มากเขาใช้คำว่าฝูงผึ้งพฤติกรรมฝูงผึ้งเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะครับมันมีหลายตัวมากเลยที่มาตอมดอกไม้อยู่เหมือนกันครับหลายครั้งเนี่ยพอคุณบอกว่าคุณอยากจะทำสิ่งนั้นแล้วเนี่ยมีแรงจูงใจแล้วอย่างกับผมเมื่อกี้อยากจะทำให้สุขภาพดีแล้วเนี่ยจริงๆคุณมีตัวเลือกในการเลือกพฤติกรรมเยอะมากๆนะครับคุณไม่จำเป็นต้องทำเหมือนคนอื่นก็ได้ไม่จำเป็นเลยครับที่คุณจะทำพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เหมือนกับที่สังคมเขาบอกว่าดีเขาบอกว่าคุณต้องหาตัวเลือกการทำพฤติกรรมแบบนั้นให้เยอะที่สุดครับเอาออกมาก่อนครับเหมือนไอเดียชั่นของกระบวนการดีไซน์ thinking ข้อผิดพลาดที่สุดในการเลือกพฤติกรรมครับเขาบอกว่ามี3ข้อ 1. เดาเอาว่าดีโดยไม่มีหลักการอะไรเช่นขี่จักรยานเอาละกันน่าจะดีกับฉันเห็นเขาทำว่าดีก็ทำตาม 2. แรงบันดาลใจจากอินเทอร์เน็ตครับดูคลิปแล้วโอ้โหสุดๆไปเลยไปพายเรือกันดีกว่าอย่า 3. ทำตามเพื่อนโอ้อันนี้เยอะมากแล้วคนส่วนใหญ่ทำแล้วล้มเหลวเพราะการนี้ครับทำตามเพื่อนเพื่อนชวนไปแล้วบอกว่าดีเพื่อนชวนไปแล้วบอกว่ามันใช่แต่มันอาจจะไม่ใช่ตัวคุณก็ได้เพราะฉะนั้นมองหาตัวเลือกพฤติกรรมเยอะๆครับให้คุณเขียนมาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้วิธีการเขียนผมว่าน่าสนใจมากครับมันมีกราฟอันนี้เขาเรียกว่าแผนภูมิโฟกัสครับทำให้คุณโฟกัสมากขึ้นเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้นะครับลองคิดภาพมันเป็น 2x2 matrix เป็น 2x2 matrix ออกมาขีดเส้นนี้แล้วก็อย่างนี้นะฮะเส้นนอนครับบอกครับว่าฉันทำพฤติกรรมนี้ได้หรือไม่ได้คือ ability ของเราในการจะทำฝั่งหนึ่งใช่ฝั่งหนึ่งไม่ใช่ส่วนแนวตั้งแกน y บอกว่าพฤติกรรมที่คุณทำนั้นมันสร้างผลกระทบสูงหรือไม่พูดง่ายๆคือมันมีประสิทธิภาพสูงในการช่วยให้ผมช่วยให้คุณใส่ความปรารถนาลงไปเลยครับลดน้ำหนักได้จริงไหมอ่านหนังสือเพิ่มได้จริงไหมพัฒนาตัวเองได้จริงไหมรักษาความสัมพันธ์ได้ดีจริงไหมมีประสิทธิภาพสูงสิ่งที่ทำครับเขียนพฤติกรรมของคุณออกมาให้ได้มากที่สุดครับแล้วลองพล็อตกราฟดูครับว่าพฤติกรรมไหนที่ตกอยู่ในช่องขวาบนสุดก็คือเป็นพฤติกรรมที่ฉันทำได้ฉันพอมีเวลาฉันมีศักยภาพที่จะทำแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยให้ฉันไปถึงจุดนั้นได้เราเริ่มเห็นแล้วนะฮะเขียนออกมาเลยครับเขาบอกให้เขียนมา 30-40 พฤติกรรมเขียนมาให้หมดอยากจะลดน้ำหนักสมมุตินะฮะอย่างของผมรักษาสุขภาพผมเขียนมาเยอะแยะไปหมดเลยไปเข้าฟิตเนสที่ยิมไปวิ่งที่สวนสาธารณะตื่นเช้าหน่อยมาออกกำลังกายหรือออกกำลังกายตอนดึกหรือว่าลดการกินหรือว่าปรับพฤติกรรมหรือไปเข้าคลินิกผมเขียนออกมาเต็มไปหมดเลยครับในหนังสือก็บอกครับว่าให้เขียนมาให้เยอะที่สุดเป็นพฤติกรรมอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับเช่นกินอาหารเย็นเร็วขึ้น1ชั่วโมงหรือว่าอันนี้ก็พูดในแง่ของการทำให้นอนหลับสนิทมากขึ้นซื้อฟูกที่ดีขึ้นจับมิลลิคงเป็นสัตว์เลี้ยงของเขานะครับเข้ากรงตอนกลางคืนเปิดโหมดเครื่องบินบนมือถือหลัง1 ทุ่มอะไรแบบนี้เป็นต้นก็คือเป็นวิธีการพฤติกรรมทั้งหมดเขียนออกมาเสร็จแล้วมาพอดกราฟอันเมื่อกี้ดูมันจะมีพฤติกรรมเต็มไปหมดเลยครับให้คุณวงตรงนั้นครับวงช่องขวาบนสุดนั่นแหละครับคือพฤติกรรมที่คุณคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับคุณมากที่สุดเขาเรียกสิ่งนี้ว่าขั้นตอนที่3ครับคือจับคู่ตัวเองกับพฤติกรรมหรือว่าเรียกกันว่า golden behavior การจับคู่เหรียญทองผมยกตัวอย่างของผมเองครับผมทำมาหลายอย่างมากครับพฤติกรรมครับผมไม่เคยพอดกราฟนี้นะแต่ว่าเคยทดลองกับตัวเองก่อนหน้านี้ผมก็ไปที่ยิมเหมือนกันต้องขับรถไปต้องไปจ่ายเงินโอ้โหก็จะไปถึงนี่ก็เหนื่อยแล้วออกตอนกลางคืนด้วยผมเปลี่ยนวิธีผมไปวิ่งสวนสาธารณะเหมือนเดิมครับบางวันฝนตกอากาศไม่ดีไปแล้วสวนปิดเพราะบางทีเวลาเราไม่แน่ไม่นอนหลายๆวิธีการครับทำมาทั้งหมดหลายอย่างไม่เวิร์กวิธีการที่เวิร์กที่สุดของผมคือตื่นเช้าครับตื่นมาเลย7 โมงเรียกเทรนเนอร์มาที่คอนโดเลยมาที่ยิมเลยเพราะผมไม่อยากเสียเวลาการออกกำลังกายแล้วผมไม่อยากไปเจอคนอื่นที่ผมอาจจะไม่รู้จักมากนักเพราะในคอนโดผมตอนเช้าคนจะไม่เยอะมากไม่ต้องแต่งตัวเยอะมากหน้าโซมๆลงมาเลยเจอเทรนเนอร์ซัดเลยจบเสร็จ1 วัน1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงเสร็จหรือพฤติกรรมที่ผมมาชอบหลังๆผมชอบเล่นเซิร์ฟสเก็ตการออกกำลังกายแบบนี้มันง่ายดีที่จอดรถก็ได้ที่ไหนก็ได้ผมพกพาไปที่ไหนก็ได้ออกคนเดียวก็ได้และสนุกสำหรับผมด้วยก่อนหน้านี้ผมทำหลายอย่างมาครับผมไปเตะฟุตบอลเล่นบาสเกตบอลตีแบดออกกำลังกายทุกรูปแบบแล้วแต่ผลปรากฏคือมันไม่สม่ำเสมอ กว่าจะรวบรวมแก๊งได้มันยากเราก็เอาพฤติกรรมนี้ไม่ได้ตกอยู่ในช่องที่เป็นโกลเด้นเบเวอร์นั่นเองก็ให้ลองไปลิสต์ออกมานะครับแล้วก็เลือกดูเองนะครับข้อที่4ครับเริ่มต้นจากเล็กๆข้อนี้หลายคนก็คงเคยอ่านหนังสือหลายเล่มนะครับที่บอกครับว่าจะให้เราเนี่ยวิดพื้น20ทีต่อวันเนี่ยตั้งแต่วันแรกบางทีมันอาจจะยากเกินไปซอยมันครับเช่นวิดพื้นแค่2ทีได้ไหมหรืออ่านหนังสือแทนที่จะอ่านเล่มนึงหนาๆแบบนี้เริ่มที่ย่อหน้าหนึ่งได้ไหมเอาให้เริ่มก่อนซอยพฤติกรรมให้เล็กๆแต่ว่าหนังสือเล่มนี้มีสิ่งที่น่าสนใจครับที่เขาบอกเอาไว้นอกจากไอ้ซอยเล็กๆแล้วนะครับเขาบอกว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าห่วงโซ่แห่งความสามารถอย่าลืมครับว่าเราจะทำสิ่งเล็กๆแบบนี้ได้เราต้องมีความสามารถซึ่งไอ้ความสามารถเหล่านี้มันคือ5อย่างด้วยกันคุณลองคำนวณของตัวเองดูเลย5อย่าง1เวลาคุณมีเวลาหรือไม่ถ้าไม่มีเวลาคุณก็ทำสิ่งนั้นไม่ได้2มีเงินหรือไม่ถ้าไม่มีเงินพฤติกรรมบางอย่างก็ไม่มีทางเกิด3พลังกายคุณไหวหรือไม่วิดพื้นทีนึง100ทีแบบโรนัลโด4พลังสมองงานบางอย่างพฤติกรรมบางประเภทต้องใช้สมอง5กิจวัตรคุณทำงานเหล่านั้นเป็นรูทีนได้หรือไม่5อย่างนี้ลองตอบคำถามตัวเองดูว่าพฤติกรรมที่คุณกำลังจะทำนั้นมันเงื่อนไข5อย่างนี้มันทำได้หรือไม่เพราะถ้ามันแตกไปสักแค่อันนึงอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างเวลาของผมมันไม่ได้ครับผมก็ต้องบริหารใหม่สิ่งที่ดีที่สุดใน5อันนี้ก็คือมันไม่ได้บอกความว่าให้มันเป็นอุปสรรคสำหรับคุณนะครับแต่ทำให้คุณน่ะรู้ครับว่าเงื่อนไขของคุณมีอะไรบ้างแล้วคุณพยายามหาวิธีทำให้พฤติกรรมเหล่านั้นมันเกิดได้ง่ายขึ้นมี3อย่างครับ1เพิ่มทักษะครับถ้าคุณทำสิ่งนั้นไม่ได้วิดพื้น20ทีไม่ได้คุณก็เพิ่มทักษะของคุณสิครับทำให้ร่างกายของคุณแข็งแรงขึ้นถูกไหมฮะค่อยๆฝึกไป2ครับหาเครื่องมือหรือกำลังเสริมหาคนมาช่วยไม่จำเป็นต้องทำเองบางทีใช้เงินซื้อก็ได้ถูกไหมฮะเช่นอย่างที่ผมบอกผมก็ซื้อชาวจ้างนะครับจ้างเทรนเนอร์มาที่บ้านเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็ช่วยได้หรือเครื่องมืออะไรต่างๆที่ทำให้คุณเกิดพฤติกรรมแบบนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับเช่นคุณอยากกินน้ำผลไม้ทุกวันอยากกินน้ำอะไรแบบนี้คุณก็ซื้อเครื่องคั้นผลไม้มาดีๆก็ทำให้คุณประหยัดเวลาของคุณเป็นต้นและข้อที่3ครับก็คือการแบ่งซอยพฤติกรรมให้เล็กลงอันนี้ผมว่าทุกคนเห็นตรงกันอยู่แล้วว่าการแบ่งเนี่ยมันง่ายมันมีตารางอันนึงที่เขาทำออกมาครับคือการออกแบบนิสัยเล็กๆน่าสนใจเดี๋ยวผมลองอ่านให้ฟังดูนะครับเช่นอ่านหนังสือทุกวันเราอยากอ่านหนังสือเนี่ยต้องอ่านทุกวันสม่ำเสมอใช่ไหมครับพฤติกรรมขั้นเริ่มต้นเปิดหนังสือก่อนครับถ้าไม่เปิดไม่ได้อ่านแน่ลดขนาดพฤติกรรมอ่านแค่1ย่อหน้าก่อนวันละ1ย่อหน้าก่อนนิสัยที่อยากทำให้เล็กลงเช่นนั่งสมาธิ10นาทีเอามันยากเหลือเกินเริ่มต้นมันไม่ไหวอะครับแค่นาทีเดียวก็จะตายอยู่แล้วพฤติกรรมขั้นเริ่มต้นหยิบเบาะรองนั่งออกมาจากตู้ก็คือให้มันมีสิ่งที่เราจะเริ่มนั่งก่อนลดขนาดพฤติกรรมเอาแค่นั่งสมาธิกำหนดลมหายใจ3ครั้งให้ได้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเห็นไหมครับการซอยพฤติกรรมเนี่ยมันต้องเริ่มต้นขึ้นและมันต้องลดขนาดพฤติกรรมลงอย่างของตัวผมเองนะครับในการออกกำลังกายผมก็เริ่มแบบนี้ครับค่อยๆทำไปก่อนก็ยกเวทแบบน้ำหนักเบาๆก่อนไม่ได้เยอะมากแล้วก็ตื่นให้ได้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ลองเล็กๆน้อยๆผมจำได้ว่าครั้งแรกที่ผมเล่นแบบจริงจังเนี่ยโอ้โหมันใช้เวลานานมากกว่าจะยกแต่ละอันขึ้นนะฮะเล่นแบบเบาๆอ่ะทำให้เราไม่ได้เหนื่อยมากจนเกินไปพอเล่นไปสักเดือนหนึ่งสม่ำเสมอหน่อยมันก็เริ่มเกิดพฤติกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่4ครับอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเริ่มต้นเล็กๆแล้วก็สม่ำเสมอกับมันทำมันอย่างเป็นประจำมันก็จะค่อยๆดีขึ้นความสามารถคุณจะเพิ่มขึ้นพลังกายพลังใจพลังสมองต่างๆมันก็จะเริ่มดีขึ้นนั่นเองข้อที่5ครับหาสัญญาณที่ดีครับหรือว่าคำว่า trigger point จริงๆสัญญาณที่ดีมันมีวิธีการค่อนข้างเยอะที่หลากหลายนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับว่ามันคือการที่ Facebook มันยิง notification กับเราอ่ะมันคือการที่บางสิ่งรอบตัวเรามันกำหนดพฤติกรรมแบบนั้นให้เราทำสิ่งนั้นเกิดขึ้นอันเนี้ยจริงๆเอาไปใช้ได้กับการที่คุณค้าขายได้นะสิ่งที่ผมพูดมาเอาไปใช้ได้เช่นคุณอยากให้คนซื้อของเนี่ยคุณอาจจะบอกว่าให้มันมีโปรโมชั่นแล้วนะมี trigger point ถ้าไม่ซื้อตอนนี้ภายในวันนี้คุณจะไม่ได้ราคานั้นเหมือนที่พวก e-commerce เขากำหนดเป็นวันมานะต้องวันนี้เท่านั้น77 88 99 10 10 11 11อะไรลักษณะนั้นนะครับทีนี้ถามว่าไอ้ตัว trigger point เนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมี3อย่างด้วยกันเหมือนเดิมเลยครับก็คือมีเรื่องของบุคคลมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็การกระทำในเรื่องของบุคคลก็คือใช้ตัวเองเนี่ยเตือนตัวเองให้ทำพฤติกรรมนั้นในเรื่องของการกระทำครับก็คือกิจวัตรประจำวันของเราส่งสัญญาณให้เราทำพฤติกรรมถัดไปส่วนในแง่ของสิ่งแวดล้อมครับก็คือการที่เรามีตัวกระตุ้นอื่นๆที่มาช่วยบางสิ่งรอบตัวเรา เตือนให้ทำพฤติกรรมนั้นการออกแบบบ้านออกแบบสิ่งแวดล้อมให้มันเกิดพฤติกรรมแบบนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งครับที่เขาอยากให้ทำมากๆแล้วผมคิดว่าเป็นวิธีการที่ดีมากในการสร้างทริกเกอร์พอยต์เพราะว่าอย่าลืมครับว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่มีแรงกระตุ้นเนี่ยมันจะห่อเหี่ยวไปเองเขาบอกให้ทำแบบนี้ครับทำสิ่งที่เรียกว่าพฤติกรรมปักหมุดต่อด้วยพฤติกรรมเล็กๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับตัวสมอจำได้ไหมสมอเอฟเฟกต์จาก Thinking Fast and Slow ทำสิ่งที่เราทำอยู่แล้วครับสิ่งเดิมๆครับแล้วแอดออนพฤติกรรมใหม่ๆเข้าไปนิดหนึ่งเขาบอกว่ามันคือการที่คุณมีกิจวัตรเดิมอยู่แล้วแล้วเพิ่มนิสัยใหม่เข้าไปประโยคทองและประโยคง่ายที่สุดครับให้คิดอย่างนี้ครับหลังจากที่ฉันจุดพฤติกรรมปักหมุดฉันจะจุดคือสร้างนิสัยใหม่ทำต่อกันไปเลยตัวอย่างที่เขายกตัวอย่างอาจจะตลกหน่อยนะเช่นหลังจากที่ฉันกดชักโครกครับฉันจะวิดพื้น2ครั้งหลังจากที่ฉันจอดรถครับฉันจะเขียนงานที่สำคัญที่สุดของวันหลังจากที่ฉันแปรงฟันครับฉันจะใช้ไหมขัดฟัน1ซี่มันจะมีกิจกรรมยามเช้ากิจกรรมช่วงกลางวันกิจกรรมช่วงกลางคืนหรือยามเย็นเยอะมากครับที่คุณทำแบบนี้ได้โดยการเอาพฤติกรรมที่คุณอยากทำใน 4-5 ข้อก่อนหน้านี้มาใส่ไว้ตรงนี้หลังจากที่ฉันลุกขึ้นจากเตียงฉันจะเห็นไหมฮะของผมคือเด้งเลยครับออกกำลังกายทันทีหลังจากที่ฉันแปรงฟันฉันจะหลังจากที่ฉันกดเครื่องชงกาแฟฉันจะหลังจากที่ฉันดื่มกาแฟฉันจะหลังจากที่ฉันถึงออฟฟิศสิ่งแรกที่ฉันทำจะหลังจากที่ฉันวางกุญแจลงฉันจะหลังจากที่ฉันนั่งลงเพื่อกินข้าวฉันจะหลังจากที่ฉันวางศีรษะลงบนหมอนฉันจะได้หมดเลยนะครับอย่างตัวผมเองผมทำ 2-3 อย่างหลังจากที่ฉันตื่นนอนมาฉันจะลงไปข้างล่างทันทีฉันไม่จะอยู่บนห้องอย่างเดียวหรือหลังจากที่ผมกลับบ้านไปผมจะคิดกับตัวเองเสมอว่าให้รีบลงไปวิ่งเปลี่ยนชุดทันทีมันก็จะเป็นการสร้างสัญญาณครับว่าต้องทำอย่างสม่ำเสมออันเนี้ยมันเป็นกระบวนการที่จะทำให้นิสัยเล็กๆแบบเนี้ยมันปลูกฝังกลายเป็นนิสัยที่จริงจังของเรามาได้เกิดเป็น habit อย่างผมเองตอนนี้เรื่องการออกกำลังกายก็ดีขึ้นนะครับอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อย 5-6 วันเนี่ยผมก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดถ้าวันนี้ยุ่งจริงๆทำไม่ไหวผมก็จะมีเนี่ยเรื่องของการปลูกฝังตัวเองว่างั้นพรุ่งนี้ขอเวลาในการออกกำลังกายหน่อยละกันการหาความรู้ของผมการอ่านหนังสือของผมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันการให้เวลากับครอบครัวความสัมพันธ์ก็พยายามทำแบบนี้เหมือนกันคือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเล็กๆโดยใช้หลักการนี้นะครับการปักหมุดไปแล้วหลังจากนั้นจะทำอะไรมันทำให้เกิดขึ้นง่ายกว่าที่คุณมาเริ่มพฤติกรรมใหม่เกิดขึ้นเลยนั่นเองข้อที่ 6 ครับฉลองความสำเร็จครับข้อนี้ผมจะไปเร็วนิดนึงนะครับมันคือประสบการณ์เชิงบวกในการกระตุ้นพฤติกรรมนั่นแหละครับก็คือว่าทุกครั้งที่คุณทำอะไรสำเร็จเนี่ยอย่างน้อยให้คุณชมตัวเองนิดนึงหรือเฉลิมฉลองในมุมของตัวเองนิดนึงให้โอกาสตัวเองได้ผ่อนคลายนิดนึงบางคนที่ออกกำลังกายหนักเขาก็เลยเรียกว่าชีทเดย์แบบนั้นเป็นต้นซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็อธิบายละเอียดมากครับว่าวิธีการทำตอนต้นก็ได้ทำตอนกลางที่คุณทำไปแล้วก็ได้ทำตอนหลังก็ได้แล้วแต่สถานการณ์บริบทอื่นๆกลไกต่างๆที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณทำให้สำเร็จแต่เรื่องนี้สำคัญครับเพราะทุกครั้งที่คุณทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากที่คุณไม่เคยทำได้พฤติกรรมเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นของผมเองเนี่ยวันแรกที่ตื่นได้7 โมงเช้าเนี่ยโอ้ผมดีใจมากแล้วก็แอบชมตัวเองอยู่เล็กๆว่าฉันก็ทำได้เหมือนกันเว้ยยิ้มให้กับตัวเองเฉลิมฉลองให้กับตัวเองแบบนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ากำลังใจครับและมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมครับขอบคุณตัวเองนิดนึงครับเราทำได้ดีแล้วฉลองกับตัวเองนิดนึงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำได้นะครับกับเวลาที่คุณไปสอนคนอื่นด้วยทำได้กับเวลาที่คุณพยายามจะโน้มน้าวให้ลูกค้าของคุณหรือว่าทีมงานของคุณเปลี่ยนพฤติกรรมในบริษัทของคุณในองค์กรของคุณด้วยเช่นกันข้อที่ 7 ครับแก้ปัญหาทำซ้ำและขยายขอบเขตข้อนี้ก็คือเอา6 ข้อเมื่อกี้มัดรวมกันลงมือทำไปแล้วถ้าพฤติกรรมนั้นมันไม่เวิร์กมันเกิดปัญหาคุณก็ค่อยๆแก้ปัญหามันไปก็ได้ครับถ้าเกิดมันเวิร์กทำซ้ำค่อยๆขยายขอบเขตจากการวิดพื้นแค่ 2-3 ทีขยายขอบเขตไปเรื่อยๆหนักขึ้นสม่ำเสมอขึ้นทำให้เป็นรูทีนทำให้มันกลายเป็นนิสัยอย่างจริงจังให้ได้จาก Tiny Habits ครับทำให้มันเป็น Huge Habit ของตัวเองให้ได้นั่นเองก็ค่อยๆทำกันไปครับผมถึงชอบหนังสือเล่มนี้ที่เขาว่ามันใช้กระบวนการขั้นตอนในการออกแบบทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกค่อยๆพัฒนาตัวเองไปค่อยๆเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองไปไม่ต้องรีบร้อนและข้อสุดท้ายครับต่อจากข้อ7นิดนึงครับผมแถมฮะจริงๆเป็นการมองมุมกลับที่น่าสนใจมากเมื่อกี้บอกเป็นการสร้างนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นใช่ไหมครับวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำได้ในขั้วตรงกันข้ามคือเลิกนิสัยที่ไม่ดีครับลบนิสัยที่แย่ๆออกไปใช้ได้หมดเลยนะครับในกระบวนการที่พูดมายกตัวอย่างง่ายที่สุดครับถ้าคุณอยากเลิกนิสัยบางนิสัยเช่นการกินของที่ไม่ดีต่อสุขภาพกินมันกินหวานไม่ยอมออกกำลังกายกินเบียร์กินทุเรียน อะไรแบบนี้นะฮะคุณต้องตัดสายโซ่ความสามารถให้ขาดก็คือ ability อันนั้นนะครับจำได้ไหมครับ5อย่างเวลาเงินพลังกายพลังสมองกิจวัตรตอนที่เราอยากทำเนี่ยเราพยายามเชื่อมให้มันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดถ้าเราไม่อยากทำตัดมันทิ้งไปเลยครับให้เราไม่เห็นสิ่งนั้นผมลองทำหลายอันแล้วครับเช่นผมเนี่ยเป็นคนที่จริงๆชอบกินพวกของทอดมากของหวานๆทุเรียนนี่ชอบมากน้ำอัดลมอะไรนี่ชอบมากผมว่ามนุษย์ทุกคนก็คงจะชอบนะฮะเบียร์อะไรเนี่ยโอ้ยมีในตู้เย็นไม่ได้นะครับถ้ามีเนี่ยจะเปิดกินสิ่งที่ผมทำก็คือทำให้ผมไม่เห็นมันครับตัดขาดมันไปเลยน้อยมากที่ผมจะซื้อพวกของแบบนี้โดยเฉพาะทุเรียนเบียร์อะไรต่างๆพวกนี้คือผมจะเพิ่มความยากให้ตัวเองอยากกินค่อยเดินออกไปซื้อเพราะผมรู้ตัวเองแล้วบางทีวันหยุดเราก็อยากพักผ่อนอยากฉลองให้กับตัวเองแต่ถ้าวันทำงานปกติพยายามหลีกเลี่ยงมันวิธีการหลีกเลี่ยงง่ายที่สุดคือตัดสายโซ่ความสามารถให้ขาดพยายามทำตัวเองให้มีเวลาไม่เอาเด็ดขาดอะไรแบบนั้นเป็นต้นแล้วก็มันมีอีกไดอะแกรมหนึ่งครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันเขาบอกว่าคุณมี4ทางเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ดัง4ตารางนี้เป็น2 คูณ 2เหมือนกันครับมันคือแรงจูงใจกับความสามารถที่จะเกิดนิสัยใหม่แล้วก็นิสัยเก่าช่องแรกครับทำให้นิสัยใหม่นั้นทำได้ง่ายขึ้นก็คือเพิ่มความสามารถของตัวเองอันที่2ครับลดความสามารถทำให้นิสัยเก่าทำได้ยากขึ้นก็คือทำให้ตัวเองมันมีไอห่วงโซ่5ห่วงโซ่อย่างเงี้ยให้มันตัดออกไปขาดให้ได้นะครับอย่าไปซื้อตู้เย็นมาวางในตู้เย็นไม่เอาทำให้มันยากที่สุดในการที่ทำให้ตัวเองขี้เกียจเกิดขึ้นข้อที่3ครับเพิ่มแรงจูงใจครับก็คือทำให้นิสัยใหม่มีแรงจูงใจมากขึ้นก็อันนี้พูดไปทั้งหลายนาทีที่ผ่านมาแล้วและข้อสุดท้ายครับลดแรงจูงใจครับก็คือทำให้นิสัยเก่ามีแรงจูงใจน้อยลงทำยังไงก็ได้ให้คุณไม่อยากทำสิ่งนั้นนะทำยังไงก็ได้ให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำสิ่งนั้นไม่เกิดประโยชน์เลยอย่างเช่นของผมเนี่ยสมมติผมชอบกินเบียร์ใช่ไหมฮะผมก็จะพยายามลดแรงจูงใจให้เกิดรู้สึกว่าโหกินเบียร์ทีไรเนี่ยติดลมทุกทีพรุ่งนี้เช้าตื่นมาแฮงไม่ไหวไม่อยากแฮงแล้วอะเบื่อมากเลยก็กินให้มันน้อยลงหน่อยหรือไม่กินนั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการลบนิสัยเก่านะครับให้มันเกิดเป็นนิสัยใหม่นี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่ผมพยายามมาบอกเล่าให้กับทุกท่านฟังกันนะครับว่ากระบวนการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นต้องเกิดจากการออกแบบเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆผมทวนอีกครั้งนะครับกราฟนั้นจำได้ไหมครับ behavior นะครับทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ B เท่ากับ M motivation บวกกับ ability ความสามารถและ P คือ prompt หรือผมใช้คำว่า trigger point สัญญาณนั่นเองและขั้นตอนในการออกแบบพฤติกรรมครับขั้นตอนที่1ระบุความปรารถนาชัดเจน2 มองหาตัวเลือกพฤติกรรม 3 จับคู่ตัวเองกับพฤติกรรม 4 เริ่มต้นจากเล็กๆ 5 หาสัญญาณที่ดี 6 ฉลองความสำเร็จ 7 แก้ปัญหาทำซ้ำและขยายขอบเขตนี่คือทั้งหมดนะครับที่หวังว่าหนังสือเล่มนี้และสิ่งที่ผมพยายามสรุปออกมาให้และเอาประสบการณ์ตัวเองมาเล่านะครับการเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กน้อยในชีวิตเนี่ยน่าจะทำให้คุณนั้นพิชิตเป้าหมายได้ประสบความสำเร็จก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณสร้างพฤติกรรมที่ดีกับตัวคุณเองหรือคุณสามารถสร้างพฤติกรรมที่ดีกับธุรกิจและองค์กรของคุณได้สวัสดีครับ